พักทายกันได้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว hey, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะใครอ,อยู่บ้างอะพี่ไก์มาแล้วสวัสดีค่ะวันเนี้ยกาว่าจะไลฟยย์แค่ชั่วโมงเดียวมัน <c oughs> เป็นเรื่องชิวๆเนาะไม่รู้ว่าจะทำได้ไหม <c oughs> เป็นมิชชั่นนะคะ,ะ,คะทำไม่ได้ก็ช่างมันเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละ เสียงชัดแจ๋วกระเดือกบอกสวัสดีพี่ไกดสวัสดีน้องมูค่ะสวัสดีพี่ปอบค่ะพี่ไกดบอกชัดเจนค่ะสวัสดีค่ะทักทายทุกคนก่อนสวัสดีสิบห้าท่านนะคะวันนี้เราก็จะไลฟ์เรื่องสบายสบายนะคะาคุณฉัดมาถูกวันแล้วสวัสดีค่ณัดะใครที่อยากจะกินของหวานตอนนี้เราเขาเปิดถึงสี่ทุ่มนะคะก็สั่งไลแมนได้นะที่ สิริ pantry นะคะขนมปังสังขยาอร่อยมากใช่หรือว่าถ้าใครแบบโอ๊ยไดเอทอยู่เนี่ยก็อาจจะอยากสั่งมาลือนี้พรุ่งนี้ก็ทักเข้าไปได้เนาะที่ขนมปังอีกแบบหนึ่งนะเออแบบกลมๆเป็นเหมือนดังโง่เป็นกบอ้วน้อยกว่าเราชิมแล้วอร่อยดีเออมินชอบแบบกลมๆเออนะคะกรอบๆถ้าเขาไปได้นะที่ไอ s i r i ริดแล้วก็ pantry นะคะแซบแซบ พิมพ์ไว้ได้นะคะคุณชาติเผื่อขายของนะคะเแปะลิง์กไว้ได้ให้ไปชิมกันสวัสดีพี่เหมียวค่ะสวัสดีค่ะพีปอปมือต้อนรับทุกคนโอ้โหล้นหลามมีแต่คนกันเองเนาะวันนี้เราจะพาเข้าป่ากันอีกรอบหนึ่งใช่เป็นการเข้าป่าแบบรีบเข้ารีบออกนะคะดึกแล้วให้สัตว์มันแบบว่าได้ใช้ชีวิตของมันเนาะสวัสดีกันนะคะสวัสดีน้าวันนี้มีของแจกด้วยนะ ของแจกของเรานะคะแน่นอนว่าละเลงอาร์ตนะคะยังคงเป็นสปอนเซอร์ให้เราต้องขออภัยที่ไม่ได้ขึ้นตอนนี้เพราะว่าสัตว์มาเยอะเลยนะคะใช่ซึ่งถ้าใครอยากจะได้นะตอนนี้เขาสามารถตัดบัตรเครดิตผ่านไลน์ช้อปปิ้งได้แล้วนะคะก็เข้าไปที่ Facebook นะคะเพจละเลงอาร์ตเลยนะคะละเลงอาร์ต L A L E N G แล้วก็ Ar A R T แล้วก็ไปแอด ไลน์ลเนาะไลน์ i เนาะแล้วก็สั่งได้เลยนะคะตัดบัตรได้นะคะนี่นะคะบางบางเดือนก็จะมีไลน์พอยต์แบบคืนมาด้วยนะ,ะ1นึ่งพอยต์ก็จะเท่ากับ1บาทะนะ,ะแต่เดือนนี้ได้เข่าว่าไม่มีเนาะแต่ว่าเออตอนนี้มีส่วนลดอยู่ต้องเข้าไปดูนะคะมไม่รู้ไม่รู้มีส่วนลดไลไรอาจจะ10%บเอร์เอลองเข้าไปส่องๆดูนะคะก็สามารถเข้าไปได้สเสั่งสินค้าได้ทุกๆุช่องทางและแน่นอนว่า ปีใหม่เขามีออกบูธนะเออมีสองที่นะคะสองโซนเลยใครบ้านใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะมีแฟชั่นไอแลนด์เนาะแล้วก็เซนทันบางนาแฟชั Island, ออ่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์ก็จะเป็นวันที่21ถึงวันที่2ป่ะคะมะกะาใช่ไหมคะพี่ไก่เออ21ธันวาถึง2มะกราเนาะแล้วก็ที่เซนทันบางนา22ถึง4มกรา22ธันวาถึง สมก,กรลานะคะ,คะที่เซนทันบางนานะคะก็จะมีปอมบี้ไปออกด้วยตอนคู่กันนะคะที่เซนทันบางนานะะปอมบี้ก็เครื่องประดับไข่มุกนะคะขอ,ของเราเองนะคะไขายของก่อนเลยเออ,อพี่ไกด์บอกใช่ค่ะโอเคข้อมูลวันนี้ถูกต้องโอเคนอกจากน, <ะ S 1> นี้ก็ยังมีนี่วันนี้ของเด็ดค่ะ<ย>เหลือชุดสุดท้ายแล้วคือพอดีหาเจอที่บ้านเป็นการดเพื่อนใจนะคะถ้าใครเข้ารีทีเซ็นเตอร์กับ ทางเราบ่อยๆเนี่ยมินก็จะใช้การนี้เป็นการเช็คเอาท์เนาะก็แจกนะคะสําหรับคนที่อยู่ฟังจนจบนะคะวันนี้นมาลุ้นกัน,กนว่าใครจะได้ไปใช่อ่านะคะรวมถึงประชาสัมพันธ์อีกก็คือคอร์สของเราเนาะเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วอาทิตย์หน้านะคะเป็นคอสสเปกต้มทั้ง3มกลุ่มนะคะก็จะมีกลุ่มอํานาจกลุ่มปรับตัวและกลุ่มดมคตินะคะก็ใครที่สนใจไม่เต็มนะคะก็สามารถที่จะลงได้เลยมาแจมกันได้นะคะ ต้องรีบลงนะเพราะว่าไม่รู้จะเปิดคลาสอีกไหมไม่รู้จะเปิดอีกไหมเออไม่รู้แล้วนะเออถ้าไม่มีอันนี้อาจจะสุดท้ายก็ได้ไม่รู้ไม่รู้แล้วเออไม่ได้ขู่นะก็อยากอยากเจอกันก็มาแจมค่ะมาแจมได้ประมาณนี้นะคะอ่ะเข้าเรื่องเข้าราวไหมเข้าเรื่องดีกว่าทุกคนน่าจะอยากฟังแล้วจํากันได้หรือเปล่า เดี๋ยวเราให้ทุกคนมีความคิดเห็นด้วยเนาะมีส่วนรวมกัีส่วนร่วมด้วยว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงเราเห็นเรานึกถึงภาพสัตว์ชนิดเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นยังไงในในความคิดของเราเนาะเพราะว่าแต่ละลักณ์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ประจําลักณ์นั้นอยู่อืเนาะซึ่งภาพมาเทียบเคียงกับตัวสัตว์แล้วก็ตัวลักษณเองเนี่ยเฮ้ยมันมันได้อ่ะใช่ในในเชิงในเชิงอนานโตมี่เลยนะอืมอืมอืแล้วก็ พฤติกรรมแล้วก็สัญชาตญาณหลายๆอย่างนะคะแทบจะสัญชาตญาณดิบนีอะไรนะใช่สัญชาตญาณดิบดิบของเราเลยนะก็มันมีความใกล้เคียงมากๆนะคะสําหรับการเป็นลักเนาะได้นะคะใน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 เชิงกลุ่มใหญ่ๆของสัตว์ชนิดนั้นนะไม่ใช่เฉพาะเฉพาะกลุ่มไม่ใช่เฉพาะตัวสัตว์นะเออนะคะก็ลองเอาแก่นมาพิจารณาตัวเองดูเกี่ยวกับ ตัวลักนานๆแล้วก็ตัวสันทตยานของสัตว์นั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกันแล้วสวัสดีค่ะอ่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสัตว์ชนิดแรกเราจะพูดถึงอะไรวันนี้ใช้วิธีการสุ่มนะคะโดยการที่เราจะให้เกียรติให้ให้เกียรติหน้าจอนะคะให้มันสุ่มไปเรื่อยๆมันหมุนไหมเนี่ยรู้สึกมันไม่หมุนให้ไหมอ่ะหมุนแล้วมันช้ามันช้ากว่านิดนึงมามาดูกันใครจะได้ตายละได้ลักห้าเลยโอ้โหออก เจ้าแรกนะคะเป็นนกฮูกนะคะเออนกฮูกอะ่ะบีบอกหมาป่าหลบหลังสิงโตเออทุกคนจะหลบหลังสิงโตนะคะแต่ว่าระวังโดนกินนะคะ <c oughs> บางตัวเนาะเออนกฮูกมานกฮูกก็คือสัญลักษณ์ของเบอร์ห้านั่นเองนะคะเราเรียนเชิญเข้ามาเ,ออเรียนเชิญน,นกฮูกนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นภาพวาด ฝีมือจิตรกรมือหนึ่งของเอเรร็น <c oughs> ิกรเฮซอร์มีมือเดียวสองมือวาดคนเดียวอย่างเงี้ยนะเปิดอย่างเท่เออมา <c oughs> เราต้องมีแบบลูกเล่นนะคะมไม่งั้นเด็กคนจะเบื่อเอาเนาะเออนกะคูกเนี่ยก็เป็นสัตว์ปีกเนาะค่ะแล้วแน่นอนว่าเขาก็อาศัยอยู่ตามที่สูงอืมเป็นตัวแทนของรักห้ายังไงก็เขาจะมีอ่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะเอาเอาเอางนี้ดีกว่าเอารูปร่างภายนอกก่อนดีกว่าโอเคภายนอกเป็นยังไงบ้าง ภายนอกก็ดูตัวใหญ่นะตัวมันใหญ่นะนกฮูกอ่ะก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เออส่วนใหญ่จะเป็นตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวเล็กจะเป็นนกเขาฮูกเล็กๆก,ก็มีแต่น้อยคือถ้าเดินเข้าไปในป่าเราไม่ค่อยเห็น มองสังเกตไม่เห็นถ้าแบบถ้าแบบไม่มองดีๆว่าเฮ้ยตรงนี้มีนกฮูกอยู่เราจะหานกฮูกได้ยากมากเออเดิอนที่แล้วไปไหนซาฟารีมาก็ไปไปดูก็มีนกฮูกเนี่ยแหละก็ขนาดในซาฟารียังหาได้ยากเลยนะมองหาหมายถึงว่ามันอยู่ในนั้นแหละแต่เรามองหาเขาซ่อนอยู่อมองหาอยู่มันเหมือน ไม่ดูซ่อนหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ได้เห็นซ่อนหลบอะไรเลย,อย,อยเออมัน<ช>ไม่เห็นจะหลบเลยขนาดนในนกฮูกในรูป่ะมันยังไม่เห็นจะซ่อน <c oughs> เ,ออเขาก็อยู่มันก็อยู่ของเขาอย่างนี้นะโผล่หน้าออกมาด้วยเพราะว่าถ้าไม่โผล่หน้ามามันจะเห็นได้ไหมใช่ไหมใช่มันก็คือไม่ได้หลบไม่ได้โลเขาก็แค่อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละเราแค่ไม่เห็นเออถูกเออเราแค่ไม่เห็นนะะก็คือนกฮูกมันไม่หลบนะค่ะเอตาโตนะคะแต่ตาโตเนี่ยบ้องตามันขยับไม่ได้นะแต่สิ่งที่จะแขบก็คือหัว หัวหมุนค่ะสองร้อยเจ็ดสิบองศาใช่ยังไม่รวมกับที่มันเอียงด้วยนะเอียงร้อยกว่าอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่นะคะก็เป็นอะไรที่เกือบ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 สามร้อยหกสิบองศารวมเอียงรวมอะไรอ่ะตองว่าจสิบอันนี้เป๊ะมาไม่รวมเอียงรวมอะไรเอียงด้วยใช่ถ้าสมมติกลมเลยสามร้อหกสิบมันไม่ใช่การหันเนี่ยมันคือการมูฟเมนต์รอบเป็นทิศทางใช่ใช่แต่ถ้ารวมกันอ่ะมันสาม เกือบเกือบจะ360อยหกสเกือบเลยนะอกจากนั้นหูของนกฮูนี่ดีมากอเขาบอกว่ามันจะมีการหูหนึ่งมันปัดขึ้นหูหนึ่งมันปัดลงทําให้สามารถรับเสียงได้จากทั่วทิศทางเลยถูกต้องแล้วนอกจากหูนะหน้าก็แบนหน้าแบนก็จะทําให้ได้ยินเสียงใช่เหมือนเหมือนลำโพงอ่ะอย่างนั้นเลยลักษณะอย่างนั้นเลยบุ๋มเข้าไปนะรบเสียง รับเสียงได้ดีกว่าหูมนุษย์สิบเท่า <Wow. S 2> ดังนั้นนกคู่จะได้ยินเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินด้วย mm hmm. นะคะ mm hmm. เยอะเลยแหละ mm hmm. ดังนั้นแล้ว mm hmm. เป็นไงแค่เกิดมาสำหรับชื่อผู้สังเกตการใช่ไหมใช่เลยเออใช่ วิธีการหากินของเขานะค่ะหากินตัวเดียวกกินของเขานะกินเดียวแต่แต่นกคูกมีเคยว่าอะไรมีเพื่อนนะเขามีอาณาบริเวณมีเพื่อนของเขารู้เขารู้ว่าเพื่อนเขาอยู่จุดไหนอยู่บ้านไหนอยู่ในบริเวณเดียวกันแหละรู้รูไหนคล้ายๆว่าแบบไกลๆว่าโอเคเธออยู่ตรงนั้นฉันอยู่ตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีส่งสัญญาณกันบ้างตามตามเออตามสไตล์นกแต่ ไม่ได้ใช้ลังร่วมกันเออแค่นั้นเองและลังของนกฮูกก็คือเขาไม่สร้างลังเองใช่มันจะเป็นรูเป็นโพงงูกาดนกเก่านกเก่าลังกระดาษไม่ใช้แล้วมือสองมือสองเออเขาจะอสี่ตตามลังแบบมือสองมือสามเขาก็เออโอเคไม่มีไม่มีใครอยู่เนาะงั้นฉันเข้าไปอยู่นะเออแล้วก็ไม่เปลี่ยนลังแล้วก็เลยกลายเป็นพงมาเลยเออแบบนั้นนะคะายอยู่ไหนก็ได้บินตอนไหนก็ เราจะไม่ได้ยินเสียงเขาบินเนาะบินเบามากเออเบาเบาแบบเบาเลยบินตอนที่เห็นอาหารและโฉบลงไปจะกินเท่านั้นชค่ะนอกนั้นก็ไม่บินพิ่เพื่อไม่บินแค่นั้นเองเขาแค่มองเนาะมองเห็นแล้วเห็นหนูแล้วเห็นมันแกละเอ้ไม่ใช่เขาเรียกนะเป็นกระปอมเห็นกระปอมแล้วกิ้งก่าเออแล้วก็เล็งก่อนเล็งก่อนแล้วจะบินตอนนั้นนะคะ ประมาณนี้อันนี้ก็คือวิธีการล่าเนาะเป็นสัตว์กินเนื้อแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเหยื่วเหยว่จะบินดังใช่ไหมใช่แล้วพอพลอก็ด้ยินมันส่งเสียงร้องด้วยอะไรมาคนไอตัวเหยี่อก็จะรู้ทันแล้วใช่ส่วนฮูกเขาก็จะไม่เออไม่ส่งเสียงร้องนะนะคะนี่ก็คือเป็นสเปเชียลยังไงคะนกฮูกสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณยังไงบ้างสัญลักษณ์เขาให้ให้นกฮูกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของ wisdom กับแมจิปัญญาเนาะแแห่งปัญญาเนาะใช่แล้วก็สัญลักษณ์แห่ง ความรับรู้เวทมนต์อะไรเี้ยขาจะเห็นว่าแบบนกฮูก็แบบจะเป็นพ่อหมดแม่มดนี่ก็จะเห็นนกฮูกหรือบางคนก็มองนกฮูกในแง่ร้ายก็มีว่าเอ้ยเป็นลางร้ายนะเนี่ยมีนกฮูกมาซึ่งถามว่านกฮูกทําอะไรไหมก็ไม่ได้ทําอะไรมันแค่ากลางคืนไงมันมากับความมืดไงแล้วคนก็จะติต่างว่าเฮ้ยความมืดมันคือพอพูดถึงลางร้ายปุ๊บภาพขยับปุ๊บเลยนะตายละภาพขยับจริงเอออันนี้อันนี้ไม่ได้ขออนุญาตนะคะอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธ์ เล่นงานเรานะคะตายละเราเป็นลางดีหรือเปล่าเฮ้ยขยับจริงว่ะมันคุณเห็นใช่ไหมคะมันกระพริบใช่ไหมคะเออตายละขออนุญาตนะคะอ่โอเคเอาอีกแล้วให้มันกระพริบไปให้มันกระพริบไปสนุกดีขออนุญาตเดได้ละเดวจะเปลี่ยนสายให้ อ่ะรอสักคู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดไปก่อนอ่ะมีอะไรเกี่ยวกับนกคู่ถ้าสมมติว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดมันก็คือนกคู่มันเกี่ยวกับมนุษย์เนาะแสดงว่านกคู่เนี่ยเอามาเลี้ยงได้มีความเป็นมิตรดังนั้นแล้วราคามีความเป็นมิตรนะคะเหมือนกันเลยไม่ไม่สมสีสมห้าไปกัดเออไม่กัดขายมีความเป็นมิตรสูงสูงอยู่นะเพราะว่าเขาคือที่คนนใส ใส่ใส่ถุงมือก่อนที่จะให้เขาก่อเพราะว่ากงเล็บมันมันแหลมมันแหลมมากเออแล้วก็สมมุติเขาแล้วเขาค่อนข้างที่จะขี้ตกใจนิดนึงนิดนึงเพราะว่าเสียงอ่ะมันได้ยินขนาดขี้ตกใจนะยังไม่ตกใจเลยแต่การที่เขาตกใจเขาแค่อบีกขึ้นมาอย่างเงี้ยนิดเดียวไม่ไม่ถึงขนาดนี้ด้วยอ่ะเอาง่ายง่ายมันตกใจตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นว่ามันตกใจมันได้ยินเสียง ทุกอย่างเห็นไหมดังนั้นเราบสีว่ามันจะตกใจขนาดไหนอะน่าสมันตกใจข้างในเยอะเลยนะไอ้ที่เขาเอานกโฮกไปอยู่ในห้างเปิดเพลงนะะมันก็กูได้ยินตลอดเลยใช่แต่ว่าวิธีการแสดงออกไม่มีนะหรือว่าแบบสุดฤทธิ์แล้วอะสุดฤทธิ์แล้วมีใครจะมาใกล้ๆแล้วมันก็อาจจะแค่ขยับปีกหน่อยนิดเดียวนะค่ะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้หลอนนกคู่ตัวจริงน่ารักนิ่งๆเหมือนแมวเลยค่ะใช่เนอะก็จะ เป็นมิรนะคะดังนั้นแล้วไม่มีกำแพงเออแต่แค่ปฏิกิริยาโต้ตอบออกมามันค่อนข้างสงบเงียบมากไงนะเราก็อยากจะเข้าหาอยากจะจับเนาะแต่เห็นกรงเล็บกรงกรงอะไรนะจะงอยปากมันอ่ะก็เราก็โอเคหวาดกลัว projection ไปเนาะเขาก็เป็นสัตว์ป่าแล้วเขาก็ยังมีสันทัตยาณสัตว์ป่าอยู่นะคะนะคะเราก็จะรู้สึกอะไรประมาณนี้กับเบอร์ห้าเนาะที่เอ้ยเอเขาจะกัดเรื่อยจังเลย แต่ก็แต่ก็นั่งเฝ้ามองนะก็คือแย่แหละออืมนะคะมประาณก็น่าสงสารเนาะว่าเขาได้ยินทุกอย่างหมดเลยอืต้องอดทนไว้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่คาว่าอดทนละกันอดทนมันคือเรานี่นะ p ร o jection เออเขาไม่ต้องอดทนเนาะมันธรรมชาติคงจะชินแล้วก็เดี๋ยวเขาก็มุดเข้าไปในรูเองใช่นนั้นอะอะไรทํานก็ไม่ค่อยเห็นรูนะยกเว้นถึงเวลานอนตอนเช้าเออไม่ใช่กิดก็มุดไปอย่างนี้น ประมาณนี้อ่านี่ก็คือเรื่องราวของนกฮูกเป็นไงบ้างคะใครมีเรื่องราวของนกฮูกมาแชร์นะคะก็บอกแล้วว่าวันนี้ไรฟ์ใสสามารถแชร์ได้ใช่ใสใสแบบว่าง่ายๆเรียบง่ายมากแล้วก็แบบแป๊บเดียวจบไม่ให้คือคนนอนดึกเออมาเจอใครจะไปสั่งขนมปองขนมปังของคุณชาติค่ะเออร้านจะไม่ปิดปิดสี่ทุ่มนู้นใช่ไหมใช่อยู่ที่สยามซอยห้านะใครสนใจจะไปเดินตอนนี้ก็เรียนเชิญนะคะวันอาทิตย์ใช่นะคะก็รถอาจจะไม่ค่อยติดนะวันนี้ค่ะไม่ติด ก็ติดน้อยกว่าวันศุกร์แล้วกัน mm hmm. เออนะคะอ่ะต่อค่ะ,ะเดี๋ยวเราหมุนเลยดีกว่าได้เดี๋ยวขออันนีญญ้หมุนเลย,เยใครใมีอะไรแชร์ต่อแชร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยอ่าไปค่ะ and the next animal goes to หู้อเอ่ะหม่รีเซ็ตใหม่เอออ่ะเอาปากกาถลาลม ไม่ปิดค่ะคุณฉัดบอกหมายถึงว่าไม่ปิดไม่ปิดตลอดไปไม่ปิดตลอด <c oughs> ไปเอ,อสั่งได้ท่ไลใช่ไหมออสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะใช่อ,อ,อ่ะเอาปากกาเนาะลักสีนะคะจริงๆแล้ว เราเคยจะจะเคยได้ยินเนะว่ารักษีคือยูนิคอร์หรือเปล่าเ,เราก็รู้สึกว่ามันจับต้องได้ได้ค่อนข้างที่จะไม่มันจับต้องไม่ได้ไม่มประมาณนี้แล้วเ,เขาเจะเป็นใครอ่ะทาไมเขาเป็นยูนิคอร์ยูนิคอร์เรายังไม่เคยเห็นตัวจริงใช่ไหม,มเราเคยเห็นแต่แบบภาพวาดกระตูนอะไรมาอยู่ในจ,จินตนาการเราก็ได้เจอสัตว์ที่สามารถทดแทนเทียบเคียงได้เทียบเคียงได้แล้วนะคะ มันก็คือเอาปการันี้ต้องว่าสามตัวนะเพราะมันอยู่กันเป็นกลุ่มใช่ค่ะธรรมชาติของเอาปากาคือมันไม่สามารถอยู่ตัวเดียวได้เราพูดถึงเบอร์สี่อยู่นะใช่ใช่อันนี้ให้รู้ไว้ว่าเราพูดถึงเบอร์สี่และความเป็นเอาปาก้าอือเปาก้าทําไมถึงอยู่ตัวเดียวไม่ได้ก็เพราะว่าเขารู้สึกว่าจะอยู่ทําไมอ่ะคนเดียวอืชีวิตอยู่คนเดียวมันไร้ความหมายเออคือเวลามันมองมันอยู่ในมันอยู่ในฟาร์มของมันอะ ในหลวมันก็จะต้องมองหาเนะว่าใครคือสปีชีส์เดียวกับมันจะลามะก็ได้ตัวแกะก็ได้อะใช่ไหมแกะได้ใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะให้แค่ลามะกับอัลปาก้าเท่านั้นนะเป็นสายพันธุ์ใกล้กันต้องอย่างต่ำสามตัวด้วยนะถูกต้องเออเลยก็เนึกถึงตัวเองอยู่นะเราอยู่กันสามคนเหมือนกันต้องสามต้องสามขึ้นไปขึ้นไปสามขึ้นไปได้ทําไมถึงสามขึ้นไปเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้ไปดูประวัติอัลปาก้าวิธีเลี้ยงมาเขาบอกว่าถ้าสมมติตัวหนึ่งป่วยแล้วก็หายไปอ่ะ เขาจะได้โอเคยังมีเพื่อนอยู่ละเจ้าของเขาจะได้หาอีกตัวหนึ่งมาทดแทนได้<ม>ให้อยู่เป็นกลุ่มเ<ม>นาะอันนี้เป็นความรู้เผื่อใครอยากเลี้ยงออปาก้าด้วยใช่นะคะนะคะแล้วก็มันมีหลายหลายหลายพันนั่นแหละก็คือสัตว์หลายๆสัตว์ทุกชนิดมีหลายพันใช่แล้วออปาก้าเขาเป็นเอกโซติกแอนิมอลซึ่งนกฮูกก็เหมือนกันเหมือนจำพวกเดียวกับอูดเออนะคะซึ่ง ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามันเลี้ยงได้หรือเลี้ยงไม่ได้มันก็คือเลี้ยงได้แหละเขาก็เลี้ยงกันเนะาะอ,อแค่ว่ามันไม่ได้เป็นสัตว์ที่เอ่อนอ่อนหรือว่าเออฟลลี่ขนาดนั้นแค่หน้าตามันดูเหมือนเ<ด>ช่นดูมันน่ารักมันนุ่มๆใช่ไหมออดูเราอยากจ,จับอยากจะเข้าหามาเรายังจับแกะได้เลยใช่ไหมแกะ มันให้เราจับได้เอยจริงๆอัลบากาก็ให้แตะแต่ว่ามันจะมีความห่วงตัวนิดนึงอืเขาจะเทียบกับลักสีได้ยังไงดีเพราะว่าตัวอัลบากาเนี่ยมันมีความค่อนข้างจะเดาอารมณ์ยากนิดนึงอืมันเหมือนเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่อืค่อนข้างมากแล้วต้องมีแล้วแล้วเดายากไหมเดายากไหมเหรอถ้าอยู่กันนานๆจะไม่ยากแต่ถ้าเพิ่งเจอกันจะรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะฉันจะเข้ายังไงฮะฮะอเพราะมันดูหน้าตาหน้ารูปเนาะถเอออันนี้พูดถึงอาปากาค่ะอัลากาะ <laughs> เ,าาเาลเาต้องเป็นเป็นเช่นว่าแบบถ้ามันอยากกินมันต้องได้กินอนะ่ะก็คือเขาจะต้องตั้งอาหารของมันไว้ตลอดเวลาให้มันได้แบบเอต้องมีหญ้าขอเคี้ยวตลอดเวลา <c oughs> ใชม่มันมันมีเขาเรียกว,ว่ามีเ,าเรียกว่าอะไรวะหาคําพูดไม่เจอ ก็ผู้ช่วยไม่ได้พมีระเบียบในการกินเหมือนกันอคือไม่ได้กินสุดฤุยสุดไล่แบบกินไปเรื่อยแต่ต้องมีย่าแต่ต้องมีย่าตั้งให้มันได้กินตลอดแค่นั้นแหละขอเคี้ยวก็พอใช่ตอนที่มันอยากจะกินเลยอย่ากให้ขายในอย่างเงี้นะเออนะคะอัาก้ากับทรงผมหน้าหมาเอออู้เบอร์สี่อ่าะคะเคยไปให้าห็อาาก้ายื่นไปหนึ่งมาทั้งฝูง ค่อยๆกราแล้วคุณมีอาหารอถ้าคุณมีของที่เขาอยากได้เขาจะวิ่งมาหาคุณทันทีถูกต้องแต่ว่ากินอย่างเดียวแต่อย่าจับฉันใช่นึกถึงเรื่องเดะดิเอมเพอร์เนียลนิวกรเอเหมือนเหมือนเออเใช่ใช่ชตัวนั้นเป็นลามะปะลามะลามะเออระราชาใช่ไหมมีอาลามะอันนั้นอันนั้นเป็นประโยคคำถามอดไม่ได้ที่จะรูปหัวอาุมเจาะอารมณ์แจอารมณ์เจาะ พอเด็กข้างๆจะเล่นด้วยคือหันหลังหนีไปทั้งฝูเออใช่มันไม่ชอบเด็กเนาะมันไม่ชอบคนที่จะมายุ่งกับมันเยอะๆเลยน่คือสังเกตอะพอไปเวลาเราไปเอาไปสวนสัตว์เนี้ยถ้าถ้าเด็กเด็กเขาก็จะให้อาหารอวบก้าเนาะแต่ถ้าเริ่มจะอะไรมาแล้วอ่ะบางบางคลิปมันถุยน้ำลายใส่นะใช่ชอบมากเออชอบมากเป็นพิเศษ เอออัลปาก้าจะถุยน้ำลายใส่คุณได้หรือแม้แต่ถุยน้ำลายใส่พวกเดียวกันเองก็ได้นี่ก็คือวิธีการแสดงออกทางอารมณ์เนาะก็คือชัดเจนก็คือไม่พอใจแสดงออกเลยหรือพอใจก็แสดงออกเลยพอใจจะกินเขาก็วิ่งมาเลยใช่หรือว่าแฮปปี้มันก็จะกลิ้งกลิ้งแบบเล็แค่ที่พื้นเลยนะกลิ้งแบบแมวเลยแต่ตัวมันใหญ่เราจะเห็นไงเออจะกลิ้งใหญ่ๆเลยมันจะตลกมากเล่นใหญ่มากใช่นะคะอันนี้ก็คือวิธีการแสดงความรู้สึกเนาะของอัลปาก้าที่ เทียบเพียงได้กับเบอร์สี่นะคะที่เวลามีความรู้สึกเกิดแก่นกิเลสขึ้นมานะคะมีฉาแล้วเขาก็จะดึงมีความไม่ต้องดึงมีความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นยังไงในตอนนี้อร่อยกินตอนนี้อยากทําอะไรตอนนี้ไม่ชอบหรือตอนนี้เศร้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรบางอย่างโผว่มาความเครียดของอัลปาก้าก็มีนะอืเป็นยังไงบ้างก็คือถ้าสมมติ กลุ่มมันหายไปสมมติตอนแรกเลี้ยงสามตัวแล้วอยู่ดีหายไปหมดเลยมันก็จะมีอาการซึมเหมือนกันอัพวาก้าซึมนะคะซึื่างจากเจนเนื่องจากชีวิตนี้ฉันไม่มีหันซ้ายหันขวาไม่มีพวกแล้วงงไม่รู้จะทำอะไรดีซึมเลยอ่าเป็นสัตว์ที่จะต้องอยู่เป็นฝูงนะคะอย่างน้อยสามตัวด้วยนะประมาณนี้ประมาณนี้เป็นเบอร์สี่และที่เพราะว่าเบอร์สี่เขาไม่อยู่คนเดียวไงออแล้วเลี้ยงอัพวาก้าอย่างเนี้ยเป็นทริคอะอย่างนึงคือบอกว่า ต้องเลี้ยงเพศเดียวกันด้วยนะเออผู้หญิงก็คือผู้หญิงหมดเลยผู้ชายก็ต้องผู้ชายหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีการผสมพันธุ์อย่างแบบไม่หยุดยั้งตัวผู้คือแบบเราจะทําให้ตัวเมียติดเชื้อได้ก็เลยต้องเป็นแยกเพศไปอย่างงี้นะเพื่อความปลอดภัยนะคะเป็นสัตว์ที่บอกแล้วว่าอยากทําอะไรทําเลยใช่เอาจริงๆนะประมาณนะคะแต่ไม่ใช่หมายความเบอร์สี่ผสมพันธุ์ไปทั่วนะเปล่าอันนี้เรา example ความความรู้สึกความรู้สึกเออนะคะว่า สามารถเอ็กเพรสความรู้สึกออกมาได้ถูกต้องนะคะอ่ะขำกันหมดประมาณนี้ต่อค่ะมาเรามาเลือกสัตว์กันต่อและสัตว์ต่อไปค่ะก็คืออเะไรกดอีกรอบกดอีกรอบช้างโอ้ยช้างก็คือเบอร์เก้านั่นเองใช่เป็นไงบ้างคะเบอร์เก้าอยู่ไหมคะ มีใครบ้างเออเราจะไปที่ช้างกันนะคะ<า>โอ้โหวันนี้เป็นไลฟ์ที่แบบรวดเร็วนะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราจบจะเนี่ยขึ้นหลักที่สามแล้วใช้มาทบทวนเฉยๆอ,อันนี้เราเคยไลฟ์เรื่องสัตว์มาหนึ่งอันละใช่อันนี้เรามารีไวซ์ให้ฟังสนุกๆนะคะชิวๆชา้ชางช้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 าง ช้างเป็นสัตว์ที่ใจดีนะค่ะแล้วก็เป็นสัตว์ประจําชาติไทยด้วยใช่เป็นสัตว์ที่เป็นมิตรสัตว์ประจำชาติไทยหมายถึงเขาให้เกียรตินะเออมีเป็นสัตว์ที่มีเกียรติเป็นสัญลักษณ์เออเป็นสัตว์ที่ต่อสู้เคียงบากเคียงไหลกับพระมหากษัตริย์มาใช่นะเป็นสัตว์ที่นั่งเชิดชูอยู่กับมนุษย์มานานแล้วอะช่วยเหลือกันกู้กูกันกู้กูกันอย่างนี้นะอืมนะคะซึ่งลักษณะของช้างเนาะภายนอกละกันขนของช้างเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อน ขนมันมีนะแหลมๆอ่าเราอาจจะเคยเห็นแหวนขนหางช้างหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นเส้นใหญ่แบบใหญ่มากแบบเหมือนเหมือนเชือกเลยเออใช่ตอนแรกนึกว่าเป็นแบบเป็นไม่ใช่หางอ่ะอืมันคือมันเหมือนเชือกแลยพอไปเจอตัวเขาจริงจริงโอเคเออมันคือหางแล้วเออซึ่งมันใหญ่แล้วก็หนามากแล้วก็ดังนั้นแล้วเนื้อมันอ่ะหนังมันอ่ะจะหนาขนาดไหนเออหนามากก็คือถ้าสมมติว่ามีตัวอะไรอามดกาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ ไม่ได้รู้สึกมดน่าจะน่าจะเคี้ยวหักเออ <laughs> ก็ยังไม่ได้รู้สึกมันก็เป็นเหมือนแก่นของความสล<า>็อตค่ะเป็นเชื้อท,<ฮ>ที่เราสึกว่าเออมันยังไม่ได้รู้สึกเลยเวลาที่แบบโดนอะไรกับก๊อกก๊ก,กระทบเข้ามายกเว้นเรื่องมันใหญ่โตมากค่ะ<า>เออและที่สําคัญนเนาะคนที่บอกว่าเฮ้ยละก้าทำไมาความจําไม่ดีจังเลยหรือตัวละกเก้าเองเนาะจริงๆแล้วจริงๆแล้วช้างเป็นสัตว์ที่ความจําดีที่สุดมากในโลกเอ้ย ดีสุดในโลกคือมันเทียบกับถ้าเกือบเทียบเท่าชิมพันซีแล้วอ่าเกือบเชอ่าได้ได้โอเคถ้าเป็นฉลาดเขาเรียกว่าความฉลาดความฉลาดความฉลาดเที่ยท่าแต่แต่หหมายถึงว่าเมม ORY อ่ะเมม ORY ของมันอ่ะความจําดีมากดีที่สุดในโลกแล้วดีกว่ามนุษย์ค่ะเออนะคะช้างจําได้คือช้างมี EQ ด้วยนะ ใช่ใช่มันมันจะจําเพื่อนที่เจออ่ะสมมติช้างสองตัวมาเจอกันผ่านไปยี่สิบปีก็ยังจํากันได้เออมันก็จะแบบชูงวงตวัดใส่กันแบบทักทายหรือแม้แต่คนที่เคยรู้จักกันมาคนที่เคยเลี้ยงมันเราเป็นคนเขาเป็นช้างอย่างเงี้ยก็เอ้ยเราจะจได้พอเจอกันอีกทีก็ยังเขาจะจาเราได้จากกันอย่างนี้นะนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เนะว่าในตัวช้างเองเขารู้หรือเปล่าว่าเขาจำได้แต่เขาจำได้หมดเลยทุกเมมโมรีนะคะเออ ใครทำอะไรไว้ฉันจํานะฉันจำได้แต่เขาก็ไม่ได้รีแอคออกมาอืพรางเข้ารักสงบเนาะก็เขาเป็นสัตว์นิ่งๆเนาะเขาไม่อยากมีปัญหาอะไรมากค่ะแต่เอช้างมี EQ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแตะกันแต่เก็บก่อนช้างมี EQ ตรงที่ว่าเวลาคนในโขงตายอ่ะ เขามีจัดงานศพด้วยนะหมายถึงว่ามีแบบมีพิธีของเขาอ่ะอ่ะเออมีเป็นแบบสัญชาติญาเขาทําอะไรของเขาอ่ะจะเอาไปลอยน้ําหรือช่วยกันดันหรือทําอะไรสักอย่างดอกไม้เอาใบไม้มาแปะไว้ยเใช่ส่วนใหญ่จะที่เห็นก็คือช้างหลายๆตัวในโขงเขาจะเอาใบไม้มาแปะแปะแปะตัวที่ตายแล้วก็ยืนสักแป๊บเหมือนเหมือนยืนไว้อะไรเลยเออเป็นพิธีของเขานะคะก็เป็นอีคิวของช้างคือเป็นสังคมเป็นวัฒนธรรมใช่ เห็นไหมใกล้ชิมปันซีมากสุดตาสมากนะนะคะซึ่งช้างสมองใหญ่โตมากเลยนะเขาก็เลยมีความจําที่ดีใช่แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีในพลาดหรือมีใครมาทำร้ายนี่ไงคำว่าแต่ที่จะที่จะเล่าแต่นั้นแหละเอมีคนมาทําร้ายครอบครัวเขาอ่ะเออฉันสู้คือก็คือตกมันใช่เขาจะตกมันต่อเมื่อโดนจู่โจมหรือคนในฝูงโดนจู่โจมหรือจําได้ว่าคนเนี้ยเคยฆ่า คนในฝูงเออมันก็จะเอาคนนั้นเลยเขาจะไม่สุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าพร่งขึ้นมาอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆจะไม่จะไม่แบบรีแอคออกมาใช่ใช่แต่มันต้องใหญ่ขนาดนี้แหละอืมมีคนโดนแบบจําได้คืออย่างที่บอกเนอะจำได้แล้วมีวัฒนธรรมมีความรู้สึกมีความรู้สึกอ่าถ้าสมมุติว่ามีมีใครที่จะมาทําร้ายหรืออสมมุติมีคนมาฆ่า ค่าลูกค่าลูกค่าครอบครัวมันค่าลูกมันอะไรเงี้ยแล้วคนนั้นดันรอดออกไปได้อะมาตอนนั้นตกมันแล้วนะหนึ่งแต่ถ้าดันลอดจากการตกมันนั้นถ้าเจออีกอ่ะยังจําได้นะว่าคนเนี้ยค่มแล้วะขิดต่อนะคะนี่คืออาการตกมันของช้างน่ะเออซึ่งเวลาตกมันก็คือแบบไม่สน ไม่ส่วนไรทั้งนั้นเออไม่ส่วนใดเลยต้องมงต้นไม้ล้มเลยใช่บางทีงาเขาก็หักเองด้วยนะค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยใช่มันน้อยมากที่จะเกิดขึ้นเนาะใครที่บอกว่าเป็นลักก้าแล้วโกรธบ่อยเนี่ยลองพิจารณาเพราะว่าช้างมันไม่ได้โกรธถูกต้องมันมีเหตุที่ใหญ่มากนะมันถึงจะระเบิดขึ้นมานะคะนะฮะประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของช้างนะจ๊ะนี่อืม น่ารักด้วยใช่โอ้สอรี่คือเขาฉลาดเขาวาดรูปได้นะวาดรูปสวยก็คือสัตว์ที่เอามาโชว์ได้อะก็คือสามารถโชว์ได้ก็คือมีมีอีมีไอคิวแบบเออมีไอคิวอยู่เออสามารถฝึกได้อะไรเงี้ยออลปาก้าฝึกได้ไหมได้ไหมนะมันค่อนข้างจะยากให้นกคูกส่งจดหมายได้บินได้เอยฝึกให้มันแบบเอ้ยจาอืมได้ค่อนข้างที่จะโอคยากกว่าช้างอยู่จะให้นกคูวาดรูปก็คงไม่ได้แต่ช้างทําได้นะคะเออ แล้วก็แน่นอนว่าเป็นมิตรกับมนุษย์ด้วยนะคะไม่ไม่ได้อยู่ดีๆมาเหยียบมนุษย์หรือว่าขิดเขาใช้คําว่าขิดไหมนะทนทนทนนเออฉลาดเป็นเรื่องที่เหลือเย่ลาลดฉลาดเขาแค่ไม่รู้ไงอืมถูกต้องเขาไม่ได้สนใจไงค่ะเออมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่พาราิีในชีวิตเเออมันไม่ใช่ความิดฟิกเซชันอย่าลืมมาลงเรียนใช่ค่ะไม่ใช่พื้นที่สบายของเขาที่ที่เขาจะต้องแสดงออก ถึงความคิดยึดติดอันนั้นเนาะนะคะจริงๆแล้วรู้นะคะรู้ทุกเรื่องเลยฉลาดหมดเลยจำหมดเลยนะจำหมดใช่แค่ไม่ได้มีอะไรออกมาเลยใอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นค่ะขอบคุณเพื่อนช้างช้างที่ซาฟารีว่ารูปสวยมากเตะบอลก็เก่งเออเชิญชวนไปซาฟารีเวิลด์นะสัตาร์อยู่นะคะใช่หรือถ้าใครอยากจะดูสวนสัตว์เปิดเนาะที่ดีมากๆก็เชิญที่สิงคโปร์สู่ะคใช้เวลาสิบโมงย็นสี่ทุ่ม เดินกันให้ขาลากไปเลยนะคะอ่ะจบแล้วกับช้างปะต่อต่อไปค่ะมันต้องสองครั้งเนาะเฮ้ยได้ว่ะเอ้าแมวนะคะได้แล้วรักสองนั่นเองช้างกินตลอดด้วยเย่ ใช่ช้างกินตลอดนะคะยื่นอะไรก็ให้ใช่ยื่นอะไรก็กินแต่ถ้ามนุษย์กินตลอดมนุษย์มนุษย์จะเป็นยังไงคะอ้วนค่ะเราจะเป็นไงอีกอิ่มเกินไปเราจะเครียดด้วยนะเราจะนอนไม่หลับเราจะนอนไม่หลับล้วกะเครียดเพราะว่าเราอิ่มเกินไปแล้วก็กลไลยอนนะคะคุณหมอค่ะเออแล้วช้างก็ฉลาดมากที่ว่ากินสมมติคุณยื่นผลไม้อะไรสักอย่างที่มันยังไม่ปอกอ่ะมันก็มีการกระเทาะใช่มันมันทําได้มันมันสามารถที่จะแกะ เลือกออกได้อะเออแต่ย่าไปยื่นทุเรียนให้มันนะสงสารเข้าเออขาก็จะโยนแตงโมแล้วกันแตงโมอย่างได้เอเขามีวิธีกระท้อของเขานะใช่เออะแต่ไม่ได้เป็นแบบฮิปโปกินเข้าไปทั้งอันเออเออมีการแบ่งใช่ใช้ใช้ใช้เท้าด้วยใช้งวงด้วยช่วยกันนะคะมีรยะอยู่นะเออเก่งมากในเรื่องกินใช่ ไม่เชื่อไปดูพี่เหมียวแกะกุ้งด้วยช้อนเออในเวลาหนึ่งนาทีเออนะคะปอกมะพร้าวได้เออใช่ใช่ใช่อกมะพร้าวได้มันลิงเลยเห็นไหมใช่ใช่เอออคิวพอๆกันนะคะอีคิวด้วยส่ะแมวนะคะลักสองต่อแมวที่เราจะพูดวันนี้นะคะไม่ใช่แมวป่าเนาะขอเป็นแมวบ้านนะคะเป็นแมวเลี้ยงเนาะจ๊อกๆเนี้ยได้นะคะอ่าน่ารักเชียวนะคะแมวเนี่ยเป็น สัตว์เลี้ยงเนาะที่กึ่งดุร้ายกึ่งไม่ดุร้ายเออมันเป็นตาสัตว์ตาขีดอะือนสัตว์เหมือนงูเหมือนงูอ่ะเออสัตว์ที่เขาอดุร้ายละกันถ้าตาขีดอะเราเราเรียกว่าดุร้ายค่ะอันเนี้ยในรูปยังขีดอยู่เลยเออแต่มันน่ารักไงเออใครเห็นใครเห็นก็อยากเดินไปรูปใช่น่ารักมากถึงแม้ว่ามันจะดูบางตัวมันจะสกปรกแค่ไหนแต่ว่าถ้ามันมาอ้อนออดอ้อนบางทีเราแพ้มันนะ เหมายถึงแพ้จามหรือว่าอแพ้นั้นด้วยแพ้ความน่ารักแพ้ความน่ารักอย่างเล่นกับเขาโอเคช้างเรียนรู้ที่จะให้รอบๆบข้างพอใจอ่าใช่ใช่ใช่ก็อยู่เป็นนะคะปรับตัวก็อยู่เป็นฝูงอยู่เป็นโคลงใช่เขาอยู่เป็นสัตว์ที่อยู่เป็นฝูงเป็นโคลงอย่างเงี้ยมันโขใหญ่นะขขงใหญ่ๆนะคะแล้วเดินทางเป็นโคลงเออแล้วเดช่เดินทางเป็น คืออวก้าชอบอยู่เป็นฝูงก,ก็จริงแต่เขาไม่ได้เดินด้วยกันอ่าอ,อันนี้ไม่ได้ทําตามไปเออเนาคู่อยู่ตัวเดียวเนาะส่วนส่วนแมวแมวก็อยู่ตัวเดียวเออเป็นสัตว์ที่สันโดร์นเนี่ย <นะ S 2> เขาไปด้วยกันหมดมีช้างมีหมามีสิงโตเนาะที่ไปด้วยกันเป็นฝูงฝูงอย่างเงี้ยเขาก็จะมี tradition มบางอย่างมีมวัฒนธรรมบางอย่างที่ ที่จะต้องปรับตัวด้วยเออใช่ใช่ที่พัดในฝูงค่ะก็คือเชื่อมโยงกับลักแก้วได้เลยอ่ะใช่อยู่สามเหลี่ยมปรับตัวเนาะนะคะเป็นฝูงฝูงค่ะอะอะแมว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 อยู่ตัวเดียวอ้าวเมื่อกี้บอกไปแล้วแมวอยู่ตัวเดียวแสดงว่ารักสองอยู่คนเดียวได้สันโดษนะจริงๆแล้วเพราะว่าบารมีคืออิสระใช่ค่ะบารมีคือฟรีดอมนะก็เิดแมวนี้แหละ เออแต่เฮ้ยถ้ามีคนก็คงจะดีอ่ามีคนแบบเงี้ยรูปๆนะฉันก็ได้จะได้ใช้อะไรของฉันใช้ความน่ารักอย่างเงี้ยนะใช้ความน่ารักนอนหงายนะคะใช้ความถือตัวในความน่ารักคนก็จะได้มารูปฉันมาฟีดฉันใช่ไหมมาสนใจฉันใช่ไหมซึ่งถามว่าความเป็นผู้ให้ของเบอร์สองให้ยังไงในแบบแมวค่ะเขาให้การใกล้ชิดนะให้สัมผัส สัมผัสจากแมวเนาะถ้าใครเลี้ยงแมวก็จะรู้สัมผัสจากแมวเนาะแล้วตอนนี้ก็จ๊กจอกเอาหัวมาเนี่ยเอามาหัวมาถูเนี่ยอยากอยากฉายภาพให้ดูอยู่ข้างหลังอูเอิงนะคะจุกจอกเอาหัวมาไสอยู่นะคะเนี่ยอันนี้คือการให้ของเบอร์สองเนาะแต่จ๊กจอกไม่ได้เป็นเบอร์สองไม่ถึงแมวเนี่ยมาหาใส่หัวใช่นอนด้วยกันนะนอนบนหัวด้วยแต่สุดท้ายเราทําอะไรมันเก็บขี้อะเป็นธาตุมันไงเป็นธาต ใช่ไหมเขาบอกเป็นทาุแมวเติมข้าวเติมน้ําทําความสะอาดที่อยู่อาศัยกินข้าวยี่ห้อนี้ไม่ได้อ้วกอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนไม่ค่อใช่พี่ก่บอกมีก็อุ่นใจมีคนด้วยก็อุ่นใจเออนะคะอย่างอย่างจกอกอย่างเงี้ยเวลาเราไม่อยู่หลายวันมันก็ร้องนะก็ร้องหาเออก็ต้องไปหาคนอีกห้องหนึ่งใช่แต่ถ้าสมมติเราอยู่อย่างเงี้ยมันนั่งอยู่หน้าห้องนะใช่จะนานๆทีก็จะมาเดินเข้ามาเนี่ยรู้งานตลอดเวลาจะไลฟ์ก็เนี่ยนี้เนี่ยใส่หวยก็ใส่หวยก็ ทำไมเหมือนรู้ก็พูดถึงนะแมวดูดูน่ากลัวกลัวมันจะกัดแต่ก็จับอยากจับอยู่ดีเออมนุษย์เท่ากับเครื่องให้อาหาร<อ>ใช่ <laughs> ใช่เลยนะคะท้าทายใช่ไหมกับแ,แมวนะคะสุดท้ายแล้วอ่ะอ่ะมีหมาเนาะมีลูกหมาหุยน่ารักเต็มไปหมดเลยแมวจอนเดินมาหนึ่งตัวแมวช<อ>นะนเลยนะเ,ยนะเออแมว<อ>โดนแบบ ยั่งซีนยังซีเลยนะเออหมาโดนยั่งซีใช่ไหมคือความสามารถในการเฉิดฉายนะคือเขามีเสน่ห์ในตัวเองใช่เป็นเสน่ห์ของเบอร์สองนะคะจอกจอกเอ้ยที่หัวเขย่าเนี่คือจอกจอกดันนะคะน่ารักมันอยู่เป็นอะอ่าเนี่ยอยู่เป็นนะคะอันนี้ไม่ได้จับมาตั้งนะคือกล้องแผ่นปุ๊บขึ้นมาเลยนะคะปกติไม่ได้นอนตรงนี้เออนะคะนี่ก็คือเบอร์สองเนาะคือเรารู้จักแมวอยู่แล้วแหละ เรารู้จักแมวกันอยู่แล้วแหละมันอาจจะไม่ต้องพูดเยอะป่ะแต่ว่าต้องพูดแต่เขาก็มีความมิสเทียสนะมีความลึกลับในตัวเองซับซ้อนใช่เออนะคะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเออแต่ว่าก็แสดงออกให้รู้บ้างไม่รู้บ้างอันนี้เป็นเสน่ห์นะคะเป็นสน่ห์ที่ทำให้เราอยากจะรับเลี้ยงใช่รับฝึกได้ อืมใช่แล้วก็อยู่กับมนุษย์ได้มันก็มีความเป็นมิตรในระดับที่ดีเลยแหละใช่แล้วถ้าอยู่กันไปนานๆนะมันก็จะเริ่มคาบอะไรบางอย่างมาให้คุณแหละใช่เขาก็จะคาบหนูนกแมลงสาบมาฝากคุณเป็นของขวัญเออไม่ถามก่อนเลยว่าอยากได้ไหมเออคะบางทีก็ยู่แมลงสาบเนี่ยเนี่ยวันนี้หมาเลาะกับแมวเราดุหมาแล้วอยากรูปแมวเห็นไหมเห็นไหมทำไม เออแมแมวชนะทิศเออแล้วแมวชนะะก็เบอร์สองเขาเป็นแบบนั้นแหละค่ะ On and on the s h o เออเขาจะใช้เสน่ห์ของเขานะคะเพื่อที่จะมัดใจคุณเออมัดใจคุณไว้นะคะโอ้โหเฉียบสตั์ชโอเคจบแมวโหไวมากเลยอะรู้สึกแบบมีพลังในการไลฟ์มากเลยมาเรามาดูกันว่าทำอะไรจ้ะโอเคได้ไหมสัตว์ชนิดต่อไปจะเป็นใคร ลิงอาลิงลิงลิงเอายังไงอ่าลิงนะคะอันนี้เป็นผลงานของเพื่อรักสีของเรานะคะนี่ผลงานของมิ้นท์่ะคะภาพลิงรู้อกไหมว่าเป็นลิงอยากเป็นน้องแมวาพี่นิชาสวัสดีค่ะเจอกันวีคหน้านะคะพี่นิชาเดี๋ยวเราจะได้สนุกกันแน่นอนอันนี้คือลิงนะคะค่ะลิงชิมพันซีด้วยเออเป็นพันนี้ด้วยนะ ลิงเนี่ยพี่ไก่เจี๊ยบมาแล้วนะคะลิงเนี่ยเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ฉลาดเทียบเท่าที่ที่สุดนะไม่ไม่เทียบเท่าไม่เทียบเท่ามนุษย์ไม่ไม่มีเทียบเท่ามนุษย์ได้สมองเราไม่มีสัตว์ตัวไหนเทียบเท่าได้เราซับซ้อนเราซับซ้อนกว่าเยอะเออนะคะลิงก็คือถ้าเทียบเท่ามนุษย์เนี่ยเกือบแล้วเกือบเกือบแล้วถ้าเกือบเนี่ยลิงจะไม่เออมีเพศสัมพันธ์กันกลางแจ้ง อันนี้ยังมีสัญชาตญาณสัตว์ไงสัตว์ก็คือไม่เทียบเท่ามนุษย์ไม่มีการยับยั้งชั่งใจเออมันไม่มีการยับยั้งชั่งใจดังนั้นแล้วสัตว์ก็คือสัตว์เนาะแค่มันอาจจะเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดอ่าอย่างงี้ดีกว่าฝึกได้ใช่ลูกหน้าคล้ายคนอ่าหน้าคล้ายคนคนาดะคล้ายอย่างเงี้ยเออนะคะอ้างอิงจากแม่นะคะว่าเราไม่ได้พัฒนามาจากลิงออแม่บอกว่าลิงก็คือลิงคนก็คือคนคนละพันกันถ้าเราพัฒนามาจากลิงลิงก็ต้องไม่มีแล้วสิแม่บอกงี้แม่บอกงั้นนะถ้าแม่อยู่ อองงิแม่ต้องมาช่วยตอบด้วยเออเออธรรมชาติของลิงค่ะส่วนใหญ่แน่นอนอยู่แล้วอถ้าเที่ยวกับเบอร์เจ็ดเขาชอบสำรวจป่าใช่เราจะเห็นนะว่าเอ้ยลิงอ่ะมันจะก่อยตามต้นไม้แล้วมันมีทั่วป่าเลยอ่ะเออแล้วพอเราไปสมมติว่าเราจะไปเดินป่าหรือเดินอุทยานยังไงเราต้องเจอลิงอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้จะไปจับเรามันไม่ให้เราจับแล้แหลเออจับไม่ได้ก็คือ มันก็เป็นสัตว์ที่สัตว์ป่าเนาะมันก็ดุร้ายอ่ะแต่ว่ามันมันเจออยู่ทั่วแปลว่าบางทีมันหนีเราด้วยไงใช่แปลว่ามันสำรวจไปทั่วเลยนะเออสำรวจแม้กระทั่งทางเดินของคนนั้นคนนี้แล้วก็ว่องไวเออว่องไวนะคะและถ้าสมมติว่าเราไปทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นเคยไปดูอย่างหนึ่งนะมันจะจะเป็นคนเนี่ยพยายามจะทําทําไฟอ่ะจุดไฟอะไรเงี้ยลิงก็จะแบบเฮ้ย งไมันก็จะลองบ้างหรือวิธีการที่เราจะเอาไม้ไปแย่อืมลังพึ่งเอาแบบลิงใช่อันนี้เคยเห็นไหมลิงมันก็ทําตามอ่ะคนมันเห็นว่าโอ้ทำอย่างนี้ลองฉันลองบ้างเออลิงก็ลองบ้างลองทําตามอะไรเงี้ยก็คือจัดว่าฉลาดนะทะเลาะกับแมวบ่อยโอเคค่ะก็จริงแฮะถ้าพัฒนามจากลิงลิงก็ต้องไม่มีแล้วใช่อันนี้อ้างอิงมาจากแม่นะเป็นสัตว์ที่ชอบทดลอง อ่าใช่แล้วก็สํารวจไปทั่วนะคะหาธรรมใช่แล้วด้วยสรีระร่างกายของเขาอ่ะผิวเออมันผิวมันเหมาะกับการที่จะสํารวจเอาง่ายๆนะเมื่อกี้บอกว่าแมวอ่ะเดินมาทุกตัวชนะทุกตัวแต่ลิงมันแย่มันอย่างเงี้ยชักงูงูอ่ะมันยยังไม่กลัวเลยเออไม่กลัวลิงกลวูก็จะโฉกแล้วลิงก็แบบแล้วมันก็หนีหนีแล้วมันก็มาอีกเออย่างเงี้ยนะก็คือค่อนข้างจะกลัวนิดนึงเนาะนะคะโซน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 ใช่เป็น สไตล์ของความตะกระของเบอร์เจตดนักสำรวจของเรานะคะเบอร์เจตไม่เป็นลิงได้ไหมครับกลัวลิงให้เป็นอะไรดีไม่ต้องเป็นก็ได้ใช่คุณเป็นเอาแบบเป็นคุณแหละเอาแบบเทียบเคียง example เราเราเอามาขำขำทับทาบให้ดูนะคะอันนี้เขาขเอาผมผมขำเหมือนกันครับประมาณนี้แล้วที่สําคัญเนาะฝึกได้ฝึกได้ดีด้วยก็ฉลาดนะมานะอรอบรู้เอาอย่างนี้แล้วกันเราเคยบอก เราเคยบอกว่าหลักเจ็ดก็คือเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งนั่นแหละเพราะว่ารู้ทุกอย่างเลยอาสมมติว่าถ้าสัตว์มันพูดได้อะถ้าสมมติเอาสัตว์มานั่งเรียงกันเราถามเรื่องป่าลิงตอบได้เยอะสุดเพราะช่นสำรวจมาหมดแล้วนั่นจะไปทั่วป่าเนอะรู้มาหมดว่าผลไม้นี่กินได้ไหมปอกยังไงเรียกได้ว่าเจี๊ยกมากอ่าใช่นะคะเออรู้วิธีการปอกผลไม้ก็คือโอเคใช่ก็อยู่รอดได้ไม่มีสัตว์ชนิดไหนปอกกล้วยได้นะนั่นสิเออลิงปอกได้นะอและ และแล้วมันก็มี eq เช่นกันก็คือมีความรู้สึกคล้ายๆช้างมีครอบครัวมีครอบครัวมีฝูงมีกลุ่มเราเคยเห็นแหมลิงมันไปฆ่าลูกแมวที่โรบุเรี่ยมันมันแค้นกันใช่ไหมเออมันแค้นกันเหมือนแมวมันไปทําอะไรมันไปฆ่าลูกลิงหรือเปล่าไม่รสักอย่างนะแล้วมันก็บุกไปเป็นแก๊งเลยไปฆ่าลูกแมวโหดมากโหดหรือลูกแมวหรือลูกหมาอะไรสักอย่างเนี่ยแมวแมวเออมังกี้ดีลูฟี่โอเคขอบคุณค่ะอ่ะนั่นแหละค่ะ ก็มีวัฒนธรรมองค์กรนะคะมีมีก็คือถ้าสมมติเพื่อนหรือว่าครอบครัวอะไรเสียชีวิตตายไปอย่างเงี้ยก็แบบมีการมอนมีการแบบไว้อะไรไว้อะไรให้เขาคล้ายๆช้างนะคะก็ลิงกับช้างก็มีระดับ EQ IQ ใกล้ๆกันเลยเป็นสัตว์ที่มี IQ EQ สูงเทียบกับสัตว์นะไม่เอาไม่ต้องเทียบกับคนคนละแบบเทียบไม่ได้เะรอได้เทียบไม่ได้นะคะโอเค ใครอยากเสริมลิงไหมคะคือลิงมันชาร์ะอ่ะเออด้วยด้วยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะสรีละหน้าตารูปร่างหรืออะไรก็ตามมันเข้ากับกิเลสของความตะกละของบปรเจ็ตเลยใช่ใช่หรือแม้แต่ฟิกเซชันนี่นะการแพลนนิ่งเนี่ยก็ได้เลยอ่ะใช่มันรู้เรื่องอ่ะอ่ะลิงมันรู้เรื่องเออนะคะอ่ะต่อเลยไหมต่อได้ต่อเลยถึงต่อเลขต่อไปมา และสัตว์ตัวต่อไปคะ่ะช้างมาอีกโอเค,อเคนกยูงพีคอักนกยูงนะคะก็เป็นตัวแทนโอ้โหอย่างสวยตัวแทนของสัญลักษณ์ของเบอร์สามนะคะเราจะเห็นได้ว่าเนาะว่า สรีระรูปร่างหน้าตานี่เป็นตัวผู้เนาะจริงๆตัวเมียก็สวยนะคะสวยมากเลยนะขนเขาเงาวับแต่ว่าตัวผู้ก็จะวิบวับกว่าหน่อยแต่โดยรวมก็คือเราจะเรียกทุกอย่างว่านกยูงก็คือถ้าภาษาอังกฤษก็แยกกันนิดนึงพีเฮนพีคอกอะไรก็ว่าไปก็เป็นไก่ชนิดนึงใช่เป็นสัญลักษณ์ของประจ๊ยเป็นสัตว์ประจำชาติอินเดียอ่าเป็นสัตว์ประจำชาติวโดนยกย่องอีกแล้วเออ exotic a n ิ m a l นะอันนี้ใช่ซึ่งเราจะเห็นว่า เวลาเราเห็นนกยูงเนาะแล้วมันกําลังลําแพนหางหรือไม่ก็ตามเนี่ยเราจะหยุดมองใครๆครก็อยากมองไหมเราจะหมองไหมอ่ะใครใครไม่หยุดมองใครใครไม่หยุดมองบ้างเออแค่มันทำอย่างนี้เฉยๆนะธรรมชาติเลยนะอืไม่ต้องทําอะไรแค่เขาธรรมชาติเลยหรือคนอะไรพูดอะไรอยู่สักพักพอนกยุงลําแพนหาบับๆับบับับับ ก็ต้องหยุดมองเขาเขาจะเป็นสไตล์นั้นเนโดดเด่นโดดเด่นทําให้คนมองเห็นนะคะแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้ฝืนอะไรเอเป็นแบบอุยนกยูงก็คือลําแพนหังได้ใช่ค่ะรักสามก็มีเสน่ห์แบบนั้นแหละมีเสน่ห์ในตัวของเขาที่เขาติดตัวมาอยู่แล้วอ่ะกีวีบอกไม่ฉันต้องไม่เข้ากับเธออ๋อช้างกับลิงใช่ไหมอะไรกันเนี่ยสองคนพิ่เหมียวบอกเร็วมากตามไม่ทัน ได้พี่เหมียวเดี๋ยวเราดูย้อนหลังกันได้หมายถึงเร็วมากเราเจืดตาไม่ทานนี้เปล่าเราไปเร็วมากอ๋อเหรอใช่ไหมคะไม่รู้แล้วเออพี่เหมบอกโอ้ยฉันฉันแค่ไม่รู้เองเฉิดฉายจนต้องมองตามใช่ค่ะวันที่เราไปเล่นสวนสัตว์กันเนาะไปเล่นสวนสัตว์เออไปเล่นสวนสัตว์กันแล้วแบบ นกยู่มันก็เดินไปทั่วแล้วมันก็ลมันก็เดินไปยังไม่ทันลำแพนหาเราวิ่งตามเอานะคนเป็นถ่ายรูปแล้วนะเออนะคะก็คือคือธรรมชาติเขาเลยอะแค่แค่เป็นตัวเขาเองอะก็ไม่ต้องพยายามอะไรคือนั่งนั่งอยู่นกยูงก็มาเดินผ่านนั่งอยู่เราอย่างเงี้ยเออคือมันเดินได้ทั่วเลยแล้วคนก็ไม่ได้ว่าอะไรมปรียนตัวหนึ่งที่เดินได้ทั่วคืออีลิงนะ ก็เปรียบเสมือนว่าเขาอยู่เป็นออยู่ได้กับทุกสถานการณ์อยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ฉันหากินของฉันได้อะไรอย่างงี้นะอ๋อลิงเร็วหมายถึงลิงลิงเร็วมากจนช้างตามไม่ทันไทโทจ่าใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ดีอ๋นกคูเอ้ยไม่ใช่นกยุงนกยุงนะคะและเขาอยู่กันเป็นฝูงนะเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะพ่อแม่แล้วก็ลูกเนาะแล้วก็หากินเป็นฝูงด้วยโดยที่ไม่มีชนชั้นเนาะไม่มีแบบตัวผู้นําตัวแต่ว่าอาจจะมีแบบ ผู้หญิงเป็นคิเป็นควีนอะนิดนึงแบบเพื่อที่จะปกป้องคนในฝูงหน่อยอะไรเงี้ยมีความเป็นผู้นำนะคะคะเออนะคะนกยุงเท่ากับสสแห่งสวนสัตว์เดินทักทุกคนใช่ตักสามนี่เหมือนแบบเหมือนสสเลยเหมือนประจํานกยุนกเอ็นหมู่ประจำสวนสัตว์ต้องมีต้องมีแล้วก็เดินทักแล้วมันเดินไปทั่วจริงคือมันเดินไปทั่วสวนสัตว์เลยเขาก็ทาอะไรของเขานะ เอก็ไม่ได้สนใจเรอเดินไปเรื่อยใช่ใช่คือสร้างความประทับใจจริงเออไม่เชื่อไปส่วนสัตว์นะคะเราจะเห็นว่าเขาเดินอยู่ทั่วๆนะคะอาจจะมีแค่สองสตัวแต่เจอมันทุกที่เลยวะก็ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ใช่ใช่เป็นมิตรเป็นมิตรค่ะเออนะคะแบบนั้นเลยแหละซึ่ง เจ้าตัวนกยูงเมื่อกี้บอกแล้วเนะว่าอยู่กันเป็นฝูงหากินกันเป็นฝูงเนาะแปลว่าเขาจะมีสัญชาตญาณในการปรับตัวเข้าหาตัวในฝูงด้วยนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าคงจะมี eq แหละเพราะว่าอยู่กันเป็นครอบครัวเอออยู่กันเป็นคู่แล้วก็เป็นครอบครัวเออย่างนี้นะคะก็เขาก็นิยมเลี้ยงไว้จับงูนกยุงจับงูใช่จับงูได้ทุกคนนกยุงจับงูนะคะคุณคิดว่าสวยขนาดนี้จะจับงูได้เก่งไหมเก่งค่ะอ่านั่นแหละค่ะ คือเขาเนาะก็คือเบอร์สามเนาะใครจะไปรู้ว่าแบบนี้จับงูได้เออดังนั้นแล้วสวนสัตว์อาจจะเลี้ยงไว้ดักงูกันนะเนอะเออใครจะไปรู้เนาะเพราะว่ามันมันคือมันมีประโยชน์นะอิสระในสวนสัตว์มากเออประมาณนี้และขนหางของนกยูงเนี่ยที่เห็นเป็นรูปลูกตาเนี่ยนะมันเขาเขาแทนเป็นสัญลักษณ์ของดวงตาที่สามารถไล่ความชั่วร้ายอ่าเป็นสัตว์ที่ ก็มีมีมวขลังใช่ sacred animal ด้วยนะคะนะคะแล้วก็อันนี้ตอบกันมานะคะออกมาจากสวนสัตว์ตรงที่กินข้าวยังเจอใช่จริงค่ะอ่ะถ้าเทียบเคียงกับรักษาอ่ะเขาก็เป็นประมาณนี้แหละอืมก็อยู่อยู่ไปแล้วก็ทํางานเก่งใช่ทำงานเก่งหมายถึงว่างานพบปะนะเออไม่ใช่ working นะเป็นงานแบบสร้างความประทับใจเอออะไรอย่างเงย มันไม่ใช่การสร้างภาพนะมันคือธรรมชาติอ่ะเออคือธรรมชาติของเขาเขารู้สึกว่านี่ตัวตน่ะตัวตนที่เขาเป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมคือนกยูงมันต้องเป็นรูปร่างเนี้ยมันเก็ตไหมมันไม่ได้แสดงความเป็นนกยูงแต่นกยูงมันคือแบบเขาก็คือเขาใช่ก็คือไม่ได้ไปแสดงอะไรแค่เป็นแบบนี้แล้วคนรักเองคนคนมองเองเออนะคะเป็นรักสามนะคะน่ารักต่อแล้วนกยูงอะไรบอกว่าอะไรนะที่เดินไปทั่วๆ่ว ที่ล่าสุดเพิ่งอ่านมาก็ทำงานใช่ไหมทำงานไม่หยุดเนี่ยอ๋อใช่กิจกรรมของมันเออกิจกรรมมันมีกิจกรรมมันจะออกตั้งแต่เช้าเลยจริงๆนกยูงมันอยู่บนต้นไม้นะมันไม่ได้เป็นสัตว์ที่อยู่ตามพื้นนะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนไก่ใช่ไหมเดินไก่ไก่มันก็เดินตะ นอนบนต้นไม้จำได้ไหมใช่ใช่จำได้จำได้ตลกมากเราเราไม่เคยรู้ว่าไก่นอนบนต้นไม้เราไม่เคยอยู่ตอนมันนอนเออจนเราไปเห็นมันนอนอ่ะแล้วมันอยู่บนต้นไม้เราก็ยูังมันติดลงไม่ได้ออกมันนอนอยู่บนต้นไม้เออก็คือเขามันก็ต้องระวังคนข้างล่างเนาะเขาต้องนอนบนต้นไม้แล้วตอนสายๆมันจะบินลาบลงมาเกิดมาสวยช่วยไม่ได้ใช่ค่ะพี่นิชาถูกต้องอืช้างเห็นแล้วเหนื่อยแทนดีค่ะ ลาเตเวนนะใช่ลาตะเวนแต่ว่านี้ธรรมชาติเขานะธรรมชาติเขายังไม่มีใครเหนื่อยเท่าอีกสัตว์ตัวหนึ่งนะมีมีสัตว์ตัวหนึ่งเหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดนะแต่เขาไม่ได้เหนื่อยนี่ใช่เขาเขาเขาไม่ได้รู้สึกเหนื่อยใช่ถ้าแต่ถ้าเป็นเราเราเหนื่อยไงแต่เราเปเขาเขาไม่เหนื่อยไเเออใช่เนาะก็นั่นแหละค่ะเขามีกิจกรรมตั้งแต่เช้าเย็นๆเนาะก่าจะกลับลังกิจกรรมก็คือกิจกรรมก็คือแบบ ออกหากินเดินไปทั่วเดินไปทั่วเดินไปทั่วทั่วอันนี้คือกิจกรรมเดินสำรวจเดินไปทั่วคล้ายๆลิงแหละแต่ว่ามันไม่ได้สำรวจเพราะความอยากรู้เห็นมันก็มองมันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยอ่ะเออแค่นั้นเดินเดินสำรวจเออแค่นั้นแต่ว่าสุดท้ายเขาก็กลับมาหาครอบครัวเขาเออนะคะอยู่ดีอืมอ่ะนี่คือเรื่องราวของพี่ขอกฟังฟังแล้วอยากไปสิงคโปร์เลยจัดเลยค่ะจัดเลยกีวีใช่ไหมคะ ใกล้ๆไหม่ก็มีอ่ะโอเคอ่ะต่อไปด้วยความรวดเร็วนี้เราจะส่งทุกคนนอนเร็วเนาะใช่เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมต่อใช่ <laughs> มาและสัตว์ตัวต่อไปค่ะนกยุงออกมาสองรอบแล้วะคะ่ะเยโอเคอได้ผู้ชนะเราไปที่เบอร์หกเนาะค่ะทำให้เบอร์หกเนี่ยเราแทนว่าเป็นหมาป่านะะเป็นวูฟ นะคะเป็นอยู่เป็นฝูงใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ด็อกนะแล้วก็ไม่ใช่ฟ็อกซ์ด้วยเราเป็นวูฟนะคะวูฟเอ่เท่านั้นเลยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าหมาเนี่ยหมาป่าเนี่ยมันต้องมีจ่าฝูงเนาะแต่จริงแล้วหมาป่าไม่มีไฮรักคีในฝูงอยู่กันเป็นครอบครัว Family ใช่เป็น Family I got family นะเป็นครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากเป็นพ่อแม่ลูกหลานประมาณนี้ใช่วูฟแพ k เคยดูแวมไพร์ทวายไลท์ไหมแก๊งหมาป่าอย่างนั้นแหละนะอยู่กันแบบนั้นเลยแล้วก็ตัวใหญ่ๆแบบนั้นอ่ะอืแล้วก็ออกล่าในอาณาเขตตัวเองเป็นฝูงคือรู้มั้ยว่ามีเทอเรทอรี่ของตัวเองว่านี้ของฉันนะนี่ของเธอนะเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่มีไม่กลางอย่างเงี้ยเออไม่กลางไม่กลางไปอยู่ที่คนอื่นแต่ถ้ามันบังเอิญอ่ะโอ้โหมันจะบังเอิญเออบังเอิญแล้วอีกฝูงนึงมาเขาเอากันตายนะตายต้องตายทั้งฝูงเลย กัดกันตายสู้ก็สู้สุดใจเลยไม่ตายก็ต้องหนีตายอ่ะเพราะว่าอาณาเขตตรงนั้นจะเป็นของไอ้ฝูงไงเออใช่ไหมก็ยังไงก็ต้องตายมันก็เลยทําให้จํานวนหมาป่ามันลดลงเพราะมันกัดกันแบบเนี้ยมาเทียบกับรักหกความกลัวอือก็นี่แหละถ้าสมมติกลุ่มเขาว่ายังไงอ่ะ เขาก็ไปด้วยันก็ไปอย่างนั้นเพราะว่าฉันกลัวถ้าฉันอยู่เดี่ยวฉันฉันรู้สึกฉันกลัวชหลายคนจะได้ยินคําว่าโลนวูฟซึ่งเขาบอกว่าไม่มีวะไม่มีจริงๆไม่มีอยู่ไม่มีอยู่ตัวเดียวเราเขาสันชัญนาาญาณมันคืออาเป็นสัตว์ที่ทํางานเป็นทีมได้ดีที่สุดในโลกเออนะคะสุดยอดก็คือวูฟนะอันนี้ไม่ใช่ดีที่สุดในโลกดีลองลองจากสัตว์อีกประเภทนึงอ่ะโอเคจำไม่ได้ว่าอีกอันนึงคืออะไร เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูตัว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 เป็นทํางานเป็นทีมแต่นี้เป็นทํางานเป็นทีมแบบแฟมิลี่ไงอีกอันเป็นทํางานเป็นทีมแบบดูตีดูตีเป็นระบบแต่นี้เขาเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวเป็นเพื่อนกันเนาะนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าตัวใดตัวหนึ่งโดนทํร้ายเขาก็จะปกป้องเหมือนในแวมไพร์ทวายไลน์คือใครล้มฉันเข้าสวนอย่างนี้นะใช่ใช่นะคะแล้วก็มึงช่วยปกป้องกูด้วยนะเออมึงอย่าทิ้งกูนะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ ก็ไม่มีจ่าฝูงนะคะเป็นแค่เหมือนแบบผัดกันผัดกันเป็นหัวหน้าใครเก่งเรื่องอะไรก็ไปนาเรื่องนานานเออและไม่กักตุนไม่กักตุนอาหารไม่กักตุนอาหารเป็นคงจริงขึ้นมาเลยเออหมาป่าไม่กักตุนอาหารคือหิวก็ล่าใช่หิวเวลาแล้วล่าอย่างเงี้ยนะแล้วก็กินด้วยกันไม่แบ่งกันแบ่งอาหารแบ่งกันด้วยใช่นะคะก็เป็นลักษณะของคนเบอร์หกเนาะแบ่งปันเนาะแบ่งปันกันในฝูงในฝูงนะเท่านั้นให้เต็มที่ใช่อย่าไปเผลอ อย่างที่บอกเนาะถ้าอยู่นอกฝูงเอาคืตายเลยนะใช่นะคะก็คือมีการแบบแบ่งพักแบ่งพวกอยู่นะชัดเจนมากชัดเจนมากแต่รักกลุ่มตัวเองนะใช่มีการแบ่งพักแบ่งพวกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขามีลูกอย่างเงี้ยมีลูกมีหลานแล้วถ้าลูกโตอ่ะลูกก็อาจจะไปมีแฟมิลี่ของลูกเอออะไรเงี้ยให้ลูกออกไปมีแฟมิลี่ของลูกเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งอะไรเงี้ยโดยที่แบบขยายออกไปขยายเออออกไปแค่นั้นไม่ได้แบบว่า จะจะมาเป็นศัตรูกันนะเขาจะรู้ก็มันเป็นสัตว์ที่ที่มีความฉลาดอยู่ค่ะแล้วก็สื่อสารกันโดยใช้สีหน้าไม่ได้พูดเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์บอกเขาบอกว่าไอ้วูฟเนี่ยมันมีก้าสีหน้าก้าโอ้ใช่ใช่ใช่ก้าสีหน้าเอไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างลองไปหาดูใช่นะคะเป็นสีหน้าของหมาป่าเขาจะมองเขาแสดงสีหน้ากันใช่เขาจะรู้สึกยังไงเป็นยังไงสื่อสารเข้าใจเนาะ ลักโกน่าจะเข้าใจนะอ,อ,อว่าการใช้สีหน้าคุยกันมันเป็นยังไงเออเ,อ,อเพราะว่าเราเห็นลักโกเคยเห็นลักโกใช้สีหน้าคุยกันบนพาร์เนลด้วยส่งสัญญาณให้ส่งสัญญาณนะมึงไปดิมึงไปดิ <ๆ S 2> นึกถึงฝุงแรปเตอร์เออ <ๆ S 2> สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ไหวอยู่คนเดียวแล้วหวงเหวงเออตัวใหญ่แค่ไหนเจอมาเจอฝุงก็ถอยนะจริงจริงจริงค่ะช้างเนาะ ด้อมในครอบครัวใช่มันสื่อถึงกันได้เออนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะทางสีหน้าของเขาเนาะเป็นสัตว์ที่พิเศษอยู่นะอเออนะคะเพราะถ้าเป็นหมาบ้านเนี่ยเขาก็จะมีไฮรักีอยู่เขามีเจ้าของอ่ะแต่หมาป่าเขาจะไม่มีแล้วหมาบ้านบางตัวมันกัดกันไม่จริงด้วยนะบางทีมันขนาดมีลั้วกันแต่ประตูมันมีทางให้เปิดไปเจอกันมันก็ยังกัดกันผ่านลวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้เอาตายเลยหอนเออหอนหอนก็คือส่งสัญญาณเหมือน เวลาหมาหอนเนี่ยมันจะเขาบอกว่ามันมีนเขาเรียกว่าใช่สิกเนลบางอย่างอันหนึ่งที่เรารู้ก็คือเหมือนขอความช่วยเหลือ,อเออหรือใครสักคนหนึ่งหายไปจากกลุ่มอแล้วก็ส่งสัญญาณให้ช่วยกันตามให้ให้กลุ่มที่เป็นพันธมิตรเครือข่ายมีเครือข่ายเออมีพรรมในพวงก็คล้คา,ายคล้ายหมาเหมือนกันนะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะเสียงหอนมันดังนะแต่จำไม่ได้ว่ากี่กิโลสิ่งโตเนี่ยคำรามไกลแปดกิโลแต่หมาก็น่าจะหอน ไกลประมาณนั้นอะ่ะเออเป็นหอนนะคะค่ะประมาณนี้ก็เข้าใจกันเองว่าเกิดอะไรขึ้นใช่กลัวฝูงไม่รับมาป่าเดียวใดเท่ากับมาป่าน้อยใจ <c oughs> <c oughs> แค่มองตาก,กันก็รู้ใจอ,อันนี้พี่ไก่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เขาบอกอ,อ่หมาเขาเรียกหมาป่าใช่ไหมหมาป่าอยู่สามตัวถึงยี่สิบตัวอัพเลยเออเอันเป็นกลุ่มใหญ่ๆใ,ใช่ใช่เป็นกลุ่มเป็นฝูงนะคะเออ เราติดตามลักห้าเลยครับลักห้าเรียบร้อยค่ะลักแรกเลยค่ะรักแรกย้อนดูได้นะคะย้อนดูได้และและไม่ไม่ล่าสัตว์ที่ยืนนิ่งๆอืนี่ไปรู้มามันจะล่าตัวอะไรตัวที่วิ่งหนีอ่ะกระต่ายเอออืถ้ากระแต่ว่าถ้ากระต่ายยืนอยู่เฉยๆมันก็ไม่ทําอะไรอืแต่ถ้ามึงส่งสัญญาณแล้วว่ามึงจะหนีกูอะไรเงี้ยกูเห็นแล้วถ้ามึงกลัวเออมึงกลัวกูกูจะไปกูจะไปล่ามึงไป ถ้าเราเป็นคนแล้วเราเห็นหมาป่าเราก็ต้องอยืนนิ่งๆนะเออถ้าเราวิ่งมันล่าไงได้ไหมเออจะทําอะไรเราถ้าเราวิ่งมันล่าไงใช่ไหมเหมือนเห็นหมียอย่าผวนถ้าเราเห็นหมีเราต้องนิ่งอย่างนี้ป่ะที่เขาว่า <laughs> ใช่เออหมาป่าย้ายฝูงได้ไหมนะไม,<ห>ไม่ไม่ค่อยย้ายค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบแพ็คเดียวเป็นแพ็คเดียวลอรอตี้กับกูใช่ก็สมชื่อลอรีออรลสเนาะเออไม่ย้ายเลยนะเออถ้าย้ายก็คือตายอะค่ะหมายถึงว่ากัดกัน มันจะสู้จนกว่ามันจะตายถ้าสมมติพวกมันตายมันก็คงจะสู้ตายแล้วก็หนีไปแล้วก็ตอมใจตายด้วยอะไรเงี้ยบาดเจ็บตายหรืออะไรเงี้ยค่ะยังไม่เคยเห็นหมาป่ายายฝูงนะอือขาปาทอยศงี้อใช่หมาป่าเหรอหรือมาอะไรเออนั่นสิเมาไดไปรด้ยังนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะน้องน้ำหวาน สามารถกดย้อนโอเคคุณบีบอกแล้วได้เลยหรือว่าจะจบทีเดียวมาดูใช่ใช่เพราะว่าไลฟ์สั้นๆเนาะเอาไว้อยู่ดูเป็นเพื่อนสนุกสนุกขำาำมาทักทายกันนะคะไปแล้วโอ้ขอบคุณค่ะพี่กายโอเคมีรีเซพชันเยอะนะคะทีมเรารีเซพชันรีเซพชันเราเยอะอ่าต่อนะคะขอรีเซ t ตนี่หน่่ยอ่านไปเลยไปเลยมาดูกันว่าใครจะมาต่อ ไม้ก็แหละไม้ก็ว่าเหลือรักอะไรบ้างเนี่ยเออว่ะเราเหลือรักอะไรบ้างตอนนี้เราออกไหมเราออกไหมได้เราเหลือยาอะไรบ้างยญาเราเหลือรักสุดท้ายเราหรือเปล่าอ่ะเราเหลือเราเหลือสองรักเราเหลือสิงโตกับมดใช่เราจะเล่นจนกว่าเราจะได้สิงโตกับมดค่ะจริงปะเนี่ย เอ้ยอามาสิงโตขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอบคุณขอบคุณขอบเอาเหลือไปกันหนึ่งขอบคุณค่ะโอเคสรุปว่าสิงโตเป็นฟิเล่เป็นเบอร์หนึ่งอ่าฟิเล่เบอร์หนึ่งใช่สิงโตนะคะเจ้าป่าของเรานะคะสิงโตนําโชคหรือเปล่าอือโอ้โหยังเทสิงโตเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่อยู่เป็นฝูงนะแต่มีจากฝูงแต่มีแต่นะคะมีจากฝูงประจําฝูงนั้นใช่ประจําฝูง แล้วก็ล่าอนานิคมเออเป็นเพราะว่าขยายอาณาเขตล่าเพราะว่าเอ้ฉันจะได้มีอาหารเยอะๆอย่างเงี้ยนะเพื่อให้ฝูงมันพอกินอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งก็เป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มแหละอืเขาก็จะต้องมีการปกป้องช่วยเหลือกันและกันอยู่แล้วอเออแต่เคยเห็นลูกสิงโตไปอยู่ในกลุ่มมั้ยเคยไหมมีการแต่งงานข้ามฝูงอื เออมีเทดิชันนี้อยู่ด้วยในสิงโตใช่ไหมเคยเห็นว่าถ้าสมมติว่าลูกของกลุ่มหนึ่งอะที่เราเคยอยู่อสมมติเราเป็นสิงโตแล้วมีสิงโตตัวผู้อีกมาแย่งพื้นที่เราอะเขาอาจจะมาฆ่าลูกเรา ควีนก็เลยไปต้องไปต้องจําเป็นต้องไปย้ายไปอยู่ย้ายไปอยู่ฝูงนั้นมีมีปัฒธานธรรมนี้อันนี้ว่าธรรมย้ายฝูงมีนะคะแค่ย้ายเพื่อปกป้องลูกเฉยๆควีนของฝูงก็จะต้องควีนก็คือคนตัวที่ปันผลิตลูกนะออก็จะต้องย้ายไปเป็นภรรยาของของฝงหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่ย้ายไปเป็นภรรยามันจะมาฆ่าลูกก็คือต้องยอมให้มันเป็นเป็นเมียมันยอมเป็นเมียมันจบ เพราะปกติสิงโตตัวเมียเขาจะเป็นเมียอยู่แค่จากฝูงเขาใช่เนาะก็จะมีสิงโตนักเลงมาแหละซึ่งสิงโตมันกินลูกสิงโตไงมันฆ่าเลยค่าลูกแบบฆ่าล้งบางเลยอย่างเงี้ยนะใช่โหดอยู่โหดมากนะคะซึ่งความเจ้าแบาเมื่อกี้อย่างที่บอกเนาะเสียงคำรามเนาะคำรามคำรามได้ไกลแปดกิโลแปดถึงสิบกิโลเลยเออแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรถ้าเรียกก็คือ เรียกรวมนะคะเป็นเจ้าป่าเนาก็คือฉันกําลังจะล่าละเคยได้ยินกันด้วยนะว่าถนนใครกําลังโดนโดนจู่โจมอะไรเงี้ยเขาก็มาเสริมกันอืมถ้าทันก็รอดหมายถึงมฝูงเดียวกันใช่ไหมเออนะคะมีการล่านาเนโคมอย่างชัดเจนเออถ้าสมมติว่าเออแต่ว่าเวลากินอ่ะถ้าสมมติอิ่มเราจะไม่ล่าต่ออ่าิ่มแล้วอิ่มเลยใช่อิ่มแล้วก็คือพักมีฝูงมาลายเต็มไปหมดก็คือจะแต่เอาแค่ตัวเดียวสองตัวแค่นี้ ถึงถึง,ถงสมมติกินแล้วอะ่ะแต่มีฝงมาอะไรข้างหน้าเขาก็ไม่ลาละเออ,เ,อ,อเดินผ่านมาฉันก็ไม่สนละใช่ปลอดภัยได้ไดแล้วก็นะมีการปกป้องลูกได้อย่างสูงมากเข้าหารมากใช่มีความเข้าหานนะคะประมาณน <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับสิงโตอมีใครเสิริัไหมถ้าเราจะเห็นเนาะ เราจะเห็นว่าตัวเมียก็อยู่ด้วยกันเป็นฝูงเยอะๆเลยอืเป็นพักเป็นพวกไม่ได้มีการตีกันนะรักกันปองดองกันแล้วก็นั่นแหละก็เห็นเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับเบอร์แปดเกี่ยวอะไรก็เขารักพวกพองขั้นเดมีสมมติว่าคุณลําบากอะไรเงี้ยฉันก็จะพร้อมช่วยเหลือใช่เขาจะพร้อมต่อสู้เพื่อคุณนะคะเคยไปดูสารคดีอันหนึ่งปกติแม่เนี่ยจะหาอาหารให้ลูกอออืเแล้วปรากฏว่าแม่ของฝูงหนึ่งเนี่ยอาจเกิดบาดเจ็บขึ้นมาอื แม่ของอีกฝูงนึงก็มาช่วยหาอาหารให้กับเด็กๆแม่ของฝูงเดียวกันใช่ใช่อยู่ฝูงของฝูงเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่แม่ของเด็กๆพวกนี้เมื่อกี้เมื่อกี้พูดว่าแม่ของอีกฝูงนึงอ๋อเหรอกลุ่มกลุ่มเดียวกันเออแม่ของแม่สิงโตตัวแม่อื่นๆเขาก็จะมาช่วยใช่ก็คือมีความรักพวกพ้องนะคะงั้นแมวก็ไม่ใช่ไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกับสิงโตไม่งั้นจะไม่มีแมวอีกต่อไปเออเอ้ยไม่ใช่เป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ไม่ได้วิวัฒนาการมาจาก เอออ,อย่างนั้นนะคะอ,อย่างนั้นอย่างนั้นคุณฉันหัวเลาอประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ก็กักบสิงโตนะคะใช่แล้วใครเห็นก็น่าเกงขาก็คือ,อ,ก,คอก็คือมันมีความกำหนัดนะคือเวลาล่าก็คือล่าอย่างกำหนัด แต่พออิ่มแล้วก็คือเขาไม่กินเลยก็ก็ไม่กินอย่างกหนัดก็พักผ่อนนอนงายเป็นแมวเลยเออเป็นแมวตัวใหญ่ใช่แล้วก็มีความน่ารักด้วยสิงโตน่ารักนะคะเราดูเนี่ยติดตามไอจีสิงโตหลายตัวเขาที่มีเจ้าของนะแล้วก็อยู่ในสวนสัตว์บ้างอะไรเงี้ยก็คืออยู่กับมนุษย์ได้อะแต่ต้องเป็นสิงโตที่เลี้ยงมากับมนุษย์อยู่นะเพราะมันไม่ใช่สัตว์ป่าแบบเพึ่งพึ่งแบบว่าแบบหรือบางทีเราไปเที่ยวซาฟารีอย่างเงี้ยที่แอฟริกาอย่างเงี้ยเราเาก็ยังมีมีรถจี๊ปแหละ แต่ก็ยังให้เราดูสิงโตไกลๆได้อเออมันก็ยังมันอาจจะยังไม่หิวตอนนั้นเออมันอาจจะไม่ได้หิวหรือเราไปซาฟารีเวอร์อ่ะเราใกล้สิงโตมากนะเขาแค่ไม่ให้เราออกจากรถอ่าใกล้แบบมันมันสามารถเดินมาดมกระจกได้เลยอ่ะเอออย่างนั้นน่ะนะคะก็เป็นเป็นสัตว์ที่เสียสละเพื่อครอบครัวมีความเป็นมิตเสียสละเอจริงๆสิงโตจะเย็นมากเลยนะใช่ เป็นคนเป็นเป็นสัตว์ที่นิ่งมากเวลาจะล่านี่คือใช่ดูดูเออเท่อะใช่ดูเท่โดยไม่ต้องทําอะไรอืนะคะก็เป็นเบอร์แปดใช่ผู้รักกันรักกันเลยถ้าเกลียดกันคือเอากันตายเหมือนกันเบอร์แปผู้เป็นเดอะบอสของเราผู้ปกป้องของเราเออสตาร์สนะคะใช่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราฟินรเรที่สุดท้ายเนาะก็คือมดนั่นเองนะคะ มดเนี่ยโหสัตว์ลักตัวแทนเบอร์หนึ่งค่ะมดเป็นสัตว์ที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกพี่พบในพื้นโลกนี้เลยในพื้นปัาจ่พีมีอาณาจักรอยู่ทั่วโลกเอหลายล้านอาณาจักรแล้วก็มีมากกว่าแปดพันแปดร้อยชนิดว้าวนะคะสิ่งโตพออิ่มแล้วก็นอนเท่อยู่บนหินใช่เราเห็นไหมคะว่ามดมัน ทำงานตลอดเวลาเลยอืมอืมก็คือแล้วงานที่ทําก็คือหนักด้วยนะใช่แต่ไม่รู้เขาหนักหรือเปล่านะเพราะว่ามดตัวแค่นี้แต่ยกแบบยกอะไรก็รู้เต็มไปหมดแล้วเราเห็นว่าใบไม้เนี่ยโอ้ยเบาๆแต่ว่าสําหรับน้ําหนักตัวมดอ่ะมันหนักนะมันหนักกว่ามันหนักกว่ามดแบบหลายเท่าเลยประมาณหกเจ็ดเท่าเลยเขายกได้นะคะโดนแมวฉกนะคะหนึ่งเขายกได้เนาะแล้วก็ทํางานเป็นระบบมากเป็นเซตเต็มนะคะเรามีลังมดมีอาณาจักร เขาเรียกเขาว่าเป็นอาณาจักรนะอยู hmm. er. hmm. mm ่ทั่วโลกนะคะแล้วก็ในอาณาจักรนึงจะมีควีนของเขามีมีหน้าที่อ่ะมีควีนมีเอ่อมดทหารมีมดงานเออก็มีหน้าที่ของแบ่งหน้าที่กันเธอทำอันนี้ไปตลอดชีวิตเลยอืตลอดชีวิตของเขาใช่จนตายไปเธอเป็นมดงานตลอดชีวิตไปเลยหรือเป็นทหารตลอดชีวิตเออเธอเป็นควีนก็เป็นควีนตลอดชีวิตชจนกว่าจะตายไปใช่มีแม่นมด้วยนะเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงตัวอ่อน ออประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าระบบของมดเนี่ยคล้ายของคนมากเลยนะมันจะมีการแบบพัฒนาก้าวกระโดดเหมือนกันอืม,มีการแบ่งสันปันส่วนว่าไอพื้นที่นี้เป็นอันนี้เป็นอันนั้นมีการขยาย อาณาเขตขยายอาณานิคมประกันแล้วก็ขยายพัฒนาขึ้นมาด้วยอืมไม่ได้เรียกว่าล่าเนอะเพราะไม่ใช่สัตว์ผู้ล่านะใช่ใเออแต่ว่าเป็นการขยายไปเรื่อยเร่พืโดยที่คนเองยังไม่รู้เลยว่ามดขยายแล้วใช่ใพื้นที่คนอยู่นะคะใต้ดินเนี่ยในบงในบ้านเราเนี่ยมีมดแน่นอนทุกที่นะคะใครไม่มีมดเนี่ยมาเตะหน้าบ้านเลยอ๋อเปิดตูดให้เตะเลยเออขนาดอยู่ชั้นเจ็ดมดยังเดินขึ้นมาถึงเลยอันสีนะคะซึ่งมันจะมีมดที่มีปีกกับไม่มีปีกเนาะไอ้มีปีกเนี่ยมันก็จะเป็น ตัวที่กําลังจะเป็นพยาโมดกําลังจะเป็นนะพอวางไข่เสร็จมันก็จะดึงปีกตัวเองออกมันก็จะเอาปีกออกอ่ะถอดปีกออกออก็เป็นระบบของมันนั่นแหละแล้วก็จะตัวใหญ่กว่าใครเนาะแล้วเวลาที่อ่ะราชินีมดจะเลือกตัวอ่อนให้เป็นราชินีตัวต่อไปเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวอ่อนตัวนั้นนะ่ะมันก็จะต้องได้รับสารอาหารเยอะกว่าใครมดงานก็ต้องมาป้อนมันจะปล่อยฟิโลโมนออกมาเพื่อให้หมดงานเอาอาหารมาให้มันเยอะๆเยอะๆมันก็จะกลายเป็นราชินีแล้วก็ บางทีก็ไปแกล้งตัวอ่อนตัวอื่นให้ตัวอ่อนตัวอื่นเครียดมดเครียดง่ายนะคะเป็นเครียดแต่ปตัวอ่อนแล้วอ่ะโดนสะกิดง่ายใช่ไหมเออแค่โดนมดว่าที่ราชินีแกล้งอ่ะมันก็เครียดแล้วมันก็ฝ่อตัวไปเองฝ่อแล้วก็ตายไปเลยไม่เป็นฝ่อเป็นตัวผู้อ๋อโอเคตัวผู้มีหน้าที่กินเออกิน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 อย่างเดียวโอเคกินไปจนตายกินแล้วก็ผสมพันแล้วก็ตาย เขาเป็นงั้นที่เขาน้ำมอดที่เราเห็นก็คือมดงานเป็นตัวเมียออกมาทํางานมาเห็นแบบเสษเอาหงเสษอาหารเขาก็เอากลับเข้ารังใช่นะใช่นะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่ามดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นพลังเป็นคนที่กอบกู้ระบบนิเวศนะเออช่วยเหลือระบบนิเวศนะคะมีการแล้วเวลาทํารังเนี่ยเขาก็จะ ช่วยกันเป็นทีมเนาะเป็นเป็นระบบละกันออมีระบบของเขาเซตมาแบบนี้มีแบบโซเชียลออร์แกไน i เซชันแบบดีมากใช่เป็นนะการออร์แกไนที่ดีที่สุดในโลกนะคะเราจะเห็นว่ามดเนี่ยมันมาจากยุคหลังไดโนเสาร์ยุคเดียวเองเขารอดชีวิตมาได้รอดมาแล้วก็รอดมาอยู่จนจนปัจจุบันอเออดังนั้นแล้วเป็น เขาเรียกว่าเป็นการคัดเลือกทางธรรมชาติที่หมดต้องรอดอะ uh ่ะ huh. ก็รักหนึ่งเขาเป็นแบบนั้นอ่ะใช่แล้วก็รักหนึ่งรู้สึกเรารู้สึกว่ามีเยอะที่สุดเลยใช่มองไปทางไหนเจอรักหนึ่งเยอะมากมนะคะแล้วประเทศไหนต้องมีรักหนึ่งแหละด้วยการนี้แหละออก a n น z e มันมันต้องขับเคลื่อนไงมันต้องมีโทรศัพท์ใช้มันต้องมีอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนามันต้องมีรถไฟความเร็วสูงเอิ่ม ทุกอย่างที่ต้องพัฒนาก็จะต้องจําเป็นต้องมีลักหนึ่งค่ก็มดก็เป็นสิ่งนี้แหละคะ่ะที่ขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้นะคะในระบบนิเวศของเรานะเ,เป็นสิ่งเล็กๆที่มันมีเยอะมากแล้วมันก็ทําให้เป็นระบบใหญ่ขึ้นมาทั่วโลก,กโอ่ะมีเครือข่ายทั่วโลกอ่ะมดอ่ะสุดตานะคะแล้วก็มดเนี่ย เป็นสัตว์ที่ว่ายน้ําได้ดำน้ําได้รู้ไหมเออดำน้าได้แต่มันมันอาจจะไม่ไม่กี่วินาทีหรอกแต่สาหรับมดมันนานมากเพรมันตัวเล็กไงเออแต่ว่ามันทําได้หมดเลยดังนั้นและความสามารถมันหลากหลายมากนะคะประมาณนี้มีความมุ่งมั่นขยันอดทนเอาตัวรอดเก่งเออเออนะคะทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันหยุดราชการใช่แล้วก็ที่สําคัญเนอะมดมันไอ ตัวมี่มันมดมันมีสองกระเพาะอาหารนะกระเพาะหนึ่งมาเอาไว้ใช้ให้ตัวเองอ,อีกกระเพาะหนึ่งเอาไว้แบบถ้ามดตัวไหนเหี่ยวๆหอมๆใกล้ตายแล้วมันจะ,จะแบง่งปล่อย,อยแบ่งอาหารให้เออเป็นสําหรับแบ่งเลยดังนั้นแล้วลักหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเนะาะเขาก็จะแบง่งเฮ้ยในสิ่งที่มันจําเป็นอะ่ะสารอาหารจําเป็นไหมจาเป็นมาก มันก็จะเป็นลักษณะของผู้ให้ชนิดหนึ่งบางทีเบอร์หนึ่งอาจจะหลงรักได้นะก็ <c oughs> เป็นรักสองรักเก้าหรือเปล่าเพราะว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้อะ่ะเออแต่เรารสึกว่าสิ่งเนี้ยมันจําเป็นกับเขาเขาคงจะได้ใช้มพนคือสารอาหารเนี่ย <c oughs> ที่มดแบ่งไปอะ่ะมันก็เลยให้สิ่งที่จําเป็น <c oughs> ใช่ได้ให้สิ่งที่จําเป็นกับตัวอื่นไปนะคะค่ะมดมันมีมันมีชื่อด้วยนะว่าเรียกมันมีวิชื่อเรียกด้วยนะท็อปฟอลซิสหรืออะไรสักอย่างท็อปฟอลซิสเซปเรนมดกัดเจ็บด้วย มดกัดเจ็บจริงแต่เวลามดกัดหรือเปล่ามันกัดเพราะอะไรเพราะว่าอะไรคะหนึ่งคือไม่รู้ว่าเอ้ยอันนี้คืออะไรใช่ไหมตรงนี้คืออะไรมันอยากรู้มีสองมีสองอย่างก็คืออยากรู้เพราะว่ามดโดยปกติมันจะต้องห่มันเป็นสัตว์กินเนื้อเนาะแต่มันก็เอาทุกอย่างเข้ารังมันเอาค่อยเอาไปแยกทีหลังว่ามันจะกินได้หรือไม่ได้แต่ว่ามันต้องกัดดูก่อนว่ามันได้ไหมเพามันคืออะไรใช่ก็คือกัดดูว่ามันคืออะไรกินได้ไหมสามารถยกกุยกเราเนี่ย ไปได้ไหมก็ค kind of ือยกไม่ได้ก็คือโดนปล่อยัดเออบางทีส่วนใหญ่มันจะตายก่อนเพราะว่าเราบบี้มันใช่เออโอ้ยบบอีกอย่างหนึ่งก็คือลุกลานโดนลุกลานรู้สึกว่าถูกลุกลานค่ะอืมเช่นมดมันอยู่ในเสื้อเราใช่ไหมแรกๆอ่ะมันอาจจะอยู่ในเสื้อนานละแล้วมันไม่ได้กัดเราแต่เราไม่ได้ขยับไงแต่พอเราขยับเราเสร็จแล้วผ้าเสื้อมันไปสีไปโดนมันนะมันก็นึกว่าเรามันทำโดนจูโจม่ะเออมันก็กัด ประมาณนี้ใช่ทุกคนคงเคยโดนมดกัดซึ่งก็กัดเนาะใช่สำหรับเราสึกว่ามดมันแบบมันตายง่ายเหมือนกันนะมันตายง่ายแล้วบางทีมันก็ตายยากมันอยู่ไม้ก็เลย่งเอาง่ายคือลืมตาตื่นมาเจอมดอยู่บนเพดานก็มีอ่ะเดินมาตรงพื้นเอาเจออีกแล้วอย่างนั้นเนาะเนี่ยเนี่ยบางทีแบบไลฟ์อยู่ก็มีมดต่ตรงหน้าจออย่างเงี้ยใช่มีมาให้มีมาทักทายกัน อยู่ริ่าไปใช่นะคะประมาณนี้ประมาณนี้ขยันมากใช่ค่ะก็คือรักหนึ่งหน้าบ้างานใช่แล้วก็อาเช่าแบ่งปันแหละเขาช่วยเหลือนะสายเป้อาสายเป้แล้วมีระบบระเบียบมีระบบของเขาอคันยิบยิบีวี่บอกคันยิบยิบเออนะคะประมาณนี้ค่ะซอกสอนได้ ใช่ชอบพื้นที่ชอบคลองุกพื้นที่อแล้วก็ประสบความสําเร็จที่สุดในที่สุดถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากดีขึ้นเราอยากพัฒนาตัวเองเราก็คือมดนะคะต้องประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายเนาะวันนี้จบไลฟ์แล้วแหละเอาประมาณนี้พอหอมปากหอมคอนะคะแล้วก็ฝากคาสไว้ด้วยนะคะก็ตั้งใจทํากันมากๆเนาะก็คาสนี้อาจจะเป็นไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจเอนกัอนาคตเนาะแต่ณปัจจุบันก็ คงจะเป็นอยากให้เป็นค้าสุดท้ายของเราเนาะณปัจจุบันนะคะแต่ถ้ามีก็คืออืเดี๋ยวจะแจ้งนะคะแล้วแต่บุญบาแล้วแต่บุญกรรมของเราแล้วกันเนาะก็แยกย้ายกันไปเข้าสู่ภายในของตัวเองเนาะไปใช้ชีวิตไปทําอะไรให้ให้เรารู้สึกว่าเราได้เข้าสู่ธรรมชาติใช่ได้ได้ไปหาธรรมชาติของตัวเองเนาะแล้วก็แยกย้ายกันไปทําประโยชน์ให โลกยิ่งใหญ่รันทดใจแล้วหนึ่งไวมากอยากพัฒนาตัวเองให้นอนเก่งขึ้นโอเคคนณชัดต้องมากดขำแน่เลยอ,อ่ะจริงด้วยกดใช่กดไลค์นะคะอเออพี่กี้บอกมดเหรอือมใช่ค่ะพี่กี้นั่นะแหละนะจบ,จบแล้วจบแล้วคะ่ะมีคำถามไหมคะจบแบบนิ่ง เป็นไงครวันนี้ได้อะไรบ้างคะเดี๋ยวมินจะแจกของสองอย่างนะคะใช่เป็นการเพื่อนใจการเพื่อนใจเนาะอันเนี้ยเหลืออยู่วันเดียวจริงๆอยากจะซื้อมาแจกทุกคนเลยแต่ว่าแบบเขาไม่ได้มีขายเขาก็มีลิมิเต็ดเนาะใช่ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มาพัฒนาแล้วโคุณชัดพัฒนาแล้วอยากให้คุณฉัดได้พัฒนาไปจนถึงหกชั่วโมงในการนอนหลับนะคะตอนนี้กี่ชั่วโมงอ่ะเคยเห็นลิงนอนไหมล่ะลิงอ่ะมันไม่ค่อยอยู่นิ่งเนาะเออไม น้อยที่จะนอนไม่เคยเห็นลิงนอนเลยอ่ะต้องเป็นบางพันเท่านั้นอ่ะที่มันนิ่งใช่ต้องแก่แต่มันก็ไม่นอนอ่ะเออนั่นแหละนะไอดอลไอดอลพี่เหมียวเลยค่ะทัาน่าัวให้โอเคสแกนปริ้นสีเออแล้วตัดเป็นการ์ดใช่ไหมใช่อันนี้ก็ดูแบบพยายามมากพยายามอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแจกสองชิ้นแล้วก็ละเลงอ่านนะคะเป็นรูปโอสการ์นี่รูปนี้น่าจะ เออเหมือนพี่ป๊อบจะได้รูปนี้ใช่ไหมทำารือยังคะเออเห็นพี่ป๊อปทำแวบๆไหมโชว์มีโชว์แล้วนะพี่ป๊อบน่าจะทำสนุกแล้ว่ะก็เดี๋ยวถ้าพี่ป๊อบได้เดี๋ยวมิ้นจะให้การเพื่อนใจแล้วกันเออถ้าพี่ป๊อบได้เดี๋ยวมิ้นให้บีปักสองรางวันเอาวันนี้พิมอะไรมาก่อนดิพิมอะไรดีพิมพ์ว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้อืได้อะไรบ้าง เนาะเออวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณเป็นยังไงบ้างก็ได้เออเราเป็นยังไงบ้างแล้วจากนี้ไปเราคุณจะเป็นยังไงบ้างอะไรก็ได้ค่ะเขียนมาเนาะเราก็แบบมีแรงเรื่อกเกือบจะสุดท้ายของปีแล้วแหละที่ที่จะมานั่งไลฟ์นะคะแล้วก็คุยด้วยเนาะแล้วก็มีคลาส คาสเนี้เป็นคลาสุดท้ายของปีของปีนี้เนาะมันก็ต้องสุดท้ายแหละมันจะสิ้นปีละอันนี้พฤศจิกาละใช่แต่ปีหน้าไม่ไม่รับปากส่วนคาสที่เป็น first station ก็ไม่มีแล้วนะคะก็คือมินพับไปแล้วเนาะก็ด้วยเหตุผลต่างๆมากมายนะคะอยากใช้ชีวิตแล้วนะคะแล้วก็อยากจะพักกันแล้วเนาะะคก็อยากให้ทุกคนมาแจมกันเนาะส่งท้ายให้เราเนาะใ่ะนือใกล้เต็มแล้วนะ ทุกท่านใกล้เต็มแล้วนะคะอยากให้ทุกคนได้มาแจมเนะมมาะเป็นเจริงแล้ว<ล>ไม่อยากฉลาดเท่าชาอันนี้อันนี้ไม่ได้ไปโชวนใช่ไหมล่าสุดติดโควิดไปไหนไม่ได้ได้แค่กินกับนอนเพิ่งรู้ตัวว่านานมากแล้วที่ไม่ได้นอนพักเยอะๆแบบนี้ปกติเดินทั้งวันจริงวันนี้ได้สรุปแต่ละลักษณได้เข้าใจสรุปแต่ลได้เข้าใจง่ายดีคะ่ะโอ๊ยขอบคุณพี่ป๊อบค่ะ <Yeah. S 2> โอ้คิดถึงพี่ป๊อบนะคะเจอในเฟสผ่าน สบายสีแล yeah, ้วครับสนุกมากเย่เจ anyway. ๋งเลยค่ะรับภาพใหญ่ไหมคะพี่ป๊อบพี่ป๊อปบอกเอาแล้วเอาแล้วพี่ป๊อปบอกว่าภาพแค่ภาพเล็กนี่พี่ก็ตาแทบจะหลุดออกมาแล้วแต่ภาพเนี้ยมันยากพี่ป๊อปมันมีเส้นตรงเยอะภาพเนี้ยมันมันเล็กๆไงมาเล็กเหมือนกันนะเออมันยากสําหรับหมายถึงว่าสําหรับภาพเด็กของมิน่ามีรู้สึกมันยากเออแต่มันได้อยู่นะมันสวยใช่ใช่ทุกคน น้องแพรพี่จบไลฟ์แล้วพี่สรุปแล้วเสร็จแล้ว <laughs> น้องแพรดูย้อนหลังขอบคุณทุกไลฟ์ค่ะฟังวนๆคลิปเลยยี่สิบรอบแล้ว oh. คุณชาติคือแบบว่าสุดยอดน่าจะจําได้แล้วพูดอะไรบ้างนั่นสินาะอเออนะคะพีออ่ไก่หัวเราะมานะคะสรุปทุกคนแบบว่าแบอบกว่าอ,อ๋อไลฟ์เร็วมากเลยครับ <laughs> ยังไม <laughs> <จ>่ทันได้อะไรเลยจริงๆจริงเราอยากให้เป็นหนึ่งชั่วโมงอย่างละเร็วดี <laughs> ได้ไม่เป็นไรน้องแพดูย้อนหลังเดี๋ยวพี่ลง YouTube ใช่แล้วว่าดูใน Facebook ก็ได้ใช่ใช่ยังอยู่นะคะคลิปยังอยู่ไม่ได้ลบไปเนาะใช่ใช่นะคะผู้กันที่เล็กที่สุดก็ใหญ่กว่าบางช่องเลยจริงค่ะพี่มิ้นผมสั้นน่ารักต้องต้องพูดออกหม่เลยเพราะว่าขอบคุณค่ะภูมิใจมากเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่น่ารักขอบคุณค่ะ ไปครบทุกแล้วย้อนดูได้ะต้องแพ้โอเคเป็นไงบ้างเราแจกของการอ่นให้ทุกคนพิมพ์มาก่อนเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่หกสิบสามแล้วก็ยี่สิบไหรก็กว่าใครลงมาแล้วมานะใช่นะคะเป็นคอสทิงทายเนาะที่จะแบบว่าตั้งใจมากนะคแล้วก็เต็มที่เที่ทุกคราสจริงๆฟิกเซชันเดี่ยวๆยังไม่เคยทำเลยนะฟิกเซชันเดี่ยวๆไม่เคยทำเลย เราเคยเอาไปผสมกับมันอื่นแต่เรารู้สึกว่าแยกดีกว่ามันยากเออเคยเคยเอาไปผสมกับบารมีกับยาทัศนาซึ่งมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันเยอะไปแล้วคนหัวระเบิดหล่นนะเออใช่ก็เลยแบบเอองั้นนั่นแหละค่ะมามาเรียนเถอดค่ะมันมันแยกมาแล้วเนาะแล้วก็น่าจะไม่มีที่ไหนสอนด้วยเออแบบเนี้ยใช่นะคะขอบคุณค่ะ เป็นวันนี้เป็นไลฟ์ที่ตาเหมือนเดิมค่ะกระชับดีแต่พอฟังสัตว์ประจำรักเวอร์ชันนี้แล้วมองได้ลึกไปถึงแก่นยันบาลามีเลยค่ะฟีลว่าเป็นสัตว์ประจำตัวเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์รู้สึกอืมแกงเหล่านี้มันเท่จริงๆเอ <Hey. S 2> มาป่าแกงลูฟเนาะรู้ศ <No. S 2> <no. S 1> ึกษาโนโปพลักไปอย่างที่ mm. น้องมูบอกเนาะมองเข้าไปข้างในเลยอื mm. มองให้ทะลุข,ข้างในนะคะแล้ว mm. เราก็จะเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะต้องการข้อมูลอะไรมามา,มามากมายอีกแล้วเนาะ mm. เราจะรู้สึกว่าเรา มันเหมือนเวลาเราคิดเลขได้แล้วเราแก้โจทย์ได้ทุกอย่างออมันเหมือนเวลาเข้าใจคณิตศาสตร์สักข้อค่ะแล้วเราสามารถตีโจทย์แตกทุกทุกข้ออย่างเงี้ยจริงๆริงคณิตศาสตร์มันไม่ได้ซับซ้อนนะมันก็ตรงตรงของเขาใช่ซึ่งเราอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้โจทย์หน่อยเนาะหรือทําความเข้าใจความเป็นคณิตศาสตร์ใช่แต่ถ้าสมมุติเราเข้าใจแล้วอะเราจะแก้ได้ทุกโจทย์เลยแค่เราอาจจะต้องใช้เวลากับโจทย์บางโจทย์เท่านั้นเองเออนะคะ ชอบเอวปาก้าตอนอยู่ในคนนึกไม่ออกพอไปเอาบาก้าหน้าก็หล่อหน้ามากก็หล่อมาเนาะนี่ก็นึกหน้าเหมือนกันว่าเอวบาก้ามีแต่ฟันล่างอ่ะแล้วมันถุยน้าลายมันมากเลยเธอถุยแรงมากด้วยนะเออสะใจมากแต่มันไม่ได้ชอบถุยน้ําลายนะมินเลียเลยประเด็นมินเลียไม่ใช่ไม่ใช่เลียแบบเลียแบบไม่ใช่เลียแบบพูดนะหมายถึงเลียเลียทางกายภาพเลียจริงจริเลียจริงๆเออ อ่าทุกคนค่ะยังอยู่กันไหมคะอย่าพึ่งกลับบ้านอย่าแวะไปอ๋อหมายถึงว่าคุณชาติเออน่ากลัวมากเลยอะน่าก็เพิ่งรู้ว่าน่ากลัวก็ไม่นานมานี้นะชอบเข้าคาสด้วยเหมือนเป็นวันที่ได้พักบ้างนั่งๆนอนๆโอ้โหขนาดคุณฉันนั่งๆนอนๆยังไม่หยุดทำอะไรเลยแแต่ว่าสำหรับคนที่คนที่แบบ คนที่อยู่กับเราแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอาง่ายๆคือเราไปฟังท่านอาจารย์ท่านหนึ่งมาเนะเาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นแบบนั้นเราเห็นด้วยไม่ใช่รู้สึกว่าเราเป็นอาจารย์อย่างนั้นนะเ,<อ>เราสึกว่าเราเห็นด้วยกับคำพูดนั้นเราสึกว่าการการที่สอนเรื่องจิตวิญญาณนะคะเราเอาตัวเราลงมาแบบว่าเต็มที่ใช่เราเต็มที่มากเราเอาชีวิตของเราลงมาคือคือชีวิตอุหงอิงนะเท่าที่รู้จักโนภักษมาตั้งแต่รู้จักอะจนถึงตอนเนี้ย ไม่มีวินาทีไหนเลยที่ไม่ใช่โนลักษัอ่ะคือมันแบบมันมันทุ่มไปตรงนั้นมากมากเราเอาแบบเราเอาชีวิตเราจิตใจของเราลงไปอะค่ะแล้วเราเอาชีวิตเอาจิตใจเรามาในคลาสด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคนที่เอาชีวิตเอาจิตใจของเขามาในคลาสเหมือนเรามาแลกกันอะอืมเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ต้องใช้ข้อมูลอะไรให้เข้าใจกันอีกแล้วอะมันจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้ให้มาอยู่ในคลาสต่อต่อไปที่ ที่เราไม่ต้องเสียตังค์ให้กันแล้วอ,ะอ่ะให้ให้เราแบบเป็นวงสนทนาที่มันแบบเออเรามาพักผ่อนเรามาดูชีวิตตัวเองอยู่กับธรรมชาติของตัวเองแ<ห>ล้วก็พโนพลักก็คือเรื่องนี้แหละคือเรื่องชีวิตใช่<อ>ซึ่งของเราใช่ใชซึ่งใ,ในชีวิตเราเราอาจจะอยู่นะแต่พอมันอยู่ในวงพวกเนี้ยมันก็ได้เห็นบางอย่างถึงแม้จะเป็นคนเดิมๆแต่มันไม่ใช่เรื่องเดิมอะค่ะ mm hmm. แม้แต่ตัวเราเองอะเราฟังเรื่องตัวเองมาหรือเราฟังเรื่องเพื่อนๆเ,เดิมๆเนี้ย มันยังเป็นเรื่องใหม่ๆได้ทุกคลาสทุกวันทุกวินาทีอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกมันมีคุณค่าเนาะมันเป็นการที่เราเอาชีวิตแล้วก็จิตใจเราลงมาคุกเงี้ยค่ะก็นั่นแหละนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติมาเปนด้วยนะคะใช่ใช่ก็เลยแบบว่าเออเราเรารักที่จะทํานะแต่บางทีเวลาทําแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เจอใครที่เอาชีวิตเข้ามาแลกไงขนาดนั้นไงมันก็จะมีแบบความเหนื่อยล้าเนาะออยู่มากมายอนะคะ ก็มันเป็นประมาณนี้นะคะประมาณนี้ไม่กลับมาโลดโอเคคิดภาพแบบเลียอืมคิดภาพเลียแบบอืมอะครับฮ่าฮเปียกใช่ดูชีวิตตัวเองชีวิตคนอื่นเรื่องเดิมมันก็ใหม่เรื่องใหม่บางทีก็เดิมดูเหมือนหนังที่ไม่จบสนุกฟังเพลินจนลืมเบนทีเดียวเพิ่งคิดได้ว่าจบค่ะเมื่อค่ะเมื่อเมื่อไลฟ์จบใช่ไหมคะได้ค่ะพี่เหมียวไม่มีปัญหาค่ะพี่เหมียวเดี๋ยวเินจะ พักไปคุยกับพี่เหมียวเอิ่มมิ้นจะวิดีโอคอลเออหรือทำอะไรสักอย่างกับพี่เหมียวอ่ะบีประมาณนี้ประมาณนี้เราแจกของกันและปักมาเลยสองคนใครจะได้ไปนะคะมีการ์ดเพื่อนใจกับละเลงอาร์ตใช่ก็ขอบคุณพี่ไกดด้วยนะคะที่ส่งมาให้ตลอดตลอดเลย อ่าน้องมูได้นะคะยี่นี่ให้น้องมูขึ้นใจใช่ไหมให้น้องมูอันนี้นะคะเนาะในนี้ก็จะเป็นเป็นประโยชน์ดีมูเคยเตอนน้องมูเข้าดีทีเซ็นเตอร์อุ้ยแต่ว่าครั้งนี้อุ้ยเสียดายน้องมูไม่ได้เข้าไปกินซูชิเออโอ้ยน้องมูกินเผื่อพี่ด้วยหลอกหลอกเออเสียดายอะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาาให้ฟังเออ เราเมาไม่ได้ด้วยเป็นเรื่องชาวบ้านเดี๋ยวว่างๆท,ท,ทักไทยกันเอออย่างนี้ดีกว่าม,มาเรื่องตัวเอง,องดีกว่าเออนะคะอ่านี่นะคะน้องหมได้เ <Yay. S 2> อันนี้นะคะคุณบีปักค่ะมาละเลงอาร์ตค่ะใครได้ไปตายแล้วสุชิอยากเข้ามากไม่เป็นไรน้องโมไม่เป็นไรพี่ว่า ชีวิตเรามีสิ่งสำคัญแล้วก็มีสิ่งที่สำคัญกว่ากีวีนะคะน้องกีวีกีวีได้ต้องได้แล้วล่ะกีวีต้องต้องโดนรักเจ็ดจริงต้องโดนระเลงอ่ะสักครั้งอ่ะนั่เส่แม่มินนี่มีหลายเฟรมแล้วนะมีจนต้องเอาไปแบบไปดุนเตียงน้องมูดวงสุดตาปอมบี้ก็ได้มานี่ก็ได้อีกเออจริงน้องมูช่วงนี้แบบพี่ว่าต้องซื้อหวยแล้วต้องซื้อหวย เธอรอดละแค่วันนี้อะไรกีวีเย่ไม่เคยระบายเลยเออเราดูผลงานอ่ะกีวีไกเาผลงานนะคะก็กีวีเพิร์สไทม์กับละเลงอานะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่มาแจมขอบคุณมากเลยค่ะนะคะวันนี้ก็เสียงอาจจะไม่ค่อยมีดูเนนเนนิดนึงรู้สึกว่าไม่มีแรงใช่ไหมรู้สึกว่ามันแบบลาลาไ รู้สึกไปและเองหรือทุกคนรู้สึกด้วยไม่รู้ค่ะเออก็ขออภัยนะคะก็แบบว่าเต็มที่แล้วเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็ไปดูสัตว์จริงๆมาไปดูสัตว์มาสองส่วนนะคะก็น่ารักมากด้วยนะคะได้ปุ๊บแจกเออปอมบีนี่มีค่าทิตเลยค่ะเออจริงน้องโมซื้อหวยนะคะอ่ะ ทุกคนประมาณนี้ขไปทุกควมาเดี๋ยวจะสองชั่วโมงฟันดี้ลาติสวัสดีทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเนาะเมื่อมีโอกาสเราก็จะพยายามนะคะรีเฟชพลังงานตัวเองแล้วก็ให้มาได้เจอกันเนาะทำอะไรด้วยกันคลิปฟิกเซชันอาทิตย์หน้ามาอย่างน้อยก็ยังมีคลิปใน y o u t u ต่อีกสองพาร์ทเออฝากด้วยนะคะแล้วก็มีเพลงพอๆให้ฟังนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวในการฮิปสเตอร์ถ้ารู้สึก นะรู้สึกเหมือนกันวันถ้าจะเหนื่อยกันเนาะขอบคุณพี่ปอมข,<อ>ขอบคุณค่ะจะบอกหนึ่งอย่างคือเซนส์ของวูฟดีมากเลยอืก็คือเซนส์ของเบอร์หกดีนะคะเวลามิ้นท์แบบว่าแบบโอ้ยแบบเหมือนจะจากดูดวงหรืออะไรเงี้ยมินจะถาม <laughs> มินจะถามแบบถามคุณเสกับกระเดือกคาะคุณเสกกับเบียะสมมตินั่งอยู่ใก,ใกล้ๆก,ก,กันก็จะถามเลยว่าว่าไงวะคิดว่าประมาณไหนวะอะไรเงี้ยอยากเห็นเซนส์อะไรเงี้ยคือเซนส์ที่ไม่ได้มาจากการโปรเจคชันของเขามันคือเซนส์ที่มักจะถูก เออประมาณนี้เออแล้วก็ตอนนี้หน้าเบลอไปแล้วค่ะเบลอเหมือนสติเรานะคะตอนนี้โอเคบายบายทุกคนวันนี้ค่ะเจอกันคอนสนุกมากพี่กายขอบคุณนะคะพี่กายขอบคุณข้าวโพดขอบคุณพี่เหมียวขอบคุณทุกคนเลยค่ะคุณน้องมคุณน้องแพรขอบคุณทุกคนที่มานะคะให้กําลังใจกันวันนี้เนาะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดใช่เออบายบายค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ